ข้อหลักถึงไหนแล้วนะอ๋อเรื่องของการอนุรักษ์นะคะก็เวลาไปเปิด dictionary ดูแล้วเขาก็จะบอกว่า conservation ก็คือ act of conserving something นะคะไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่เนาะทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการอนุรักษ์ในแง่ของการเก็บรักษานะคะหรือที่เราเรียกว่า preservation restoration เนี่ยก็คือการฟื้นฟูนะคะแล้วก็ protection คือการป้องกันอนุรักษ์ไว้นะคะทีนี้พวกนี้เนี่ยนะ preservation หมายความว่าเรามีอะไรที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญอยู่ที่เราต้องการจะใช้หรือเราต้องการจะใช้ในอนาคตเนี่ยเราก็เหมือนต้องเก็บรักษาเอาไว้ให้มันยั่งยืนนะคะแล้วก็มีให้ใช้ในอนาคตถ้าเกิดระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมใดที่มีการเสื่อมโทรมมีการถูกทำลายเราก็อาจจะต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะฟื้นฟูให้มันกลับมามีสภาพใหม่แล้วก็มีฟังก์ชันได้เหมือนเดิมแล้วก็อาจจะต้องมีการปกปักรักษานะคะทรัพยากรเอาไว้นะไม่ให้ถูกทำลายไปนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นดีเทลย่อยๆนะคะว่าในการอนุรักษ์เนี่ยเราสามารถเราจะต้องทำอะไรบ้างทีนี้เนี่ยเวลาเราอนุรักษ์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะพูดถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วเราก็จะพูดถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งในความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันก็จะมีระบบนิเวศมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยนะคะทีนี้เนี่ยคีย์เวิร์ดนะเราจะเขียนว่า sustainable use of resource นะ sustainable นี่ก็คือแบบยั่งยืนเป็นคำที่เดี๋ยวนี้ใครๆก็จะพูดถึงนะต้อง sustainable ต้อง sustainable นะคะทีนี้เนี่ยใน lecture ครั้งที่แล้วเนี่ยครูอธิบายไปแล้วว่าโอเคเรามีระบบอยู่ระบบนึงเนี่ยการที่ระบบนี้จะเป็นระบบที่ดีระบบที่ sustainable เนี่ยมันจะต้องมีการประหยัดพลังงานมีการจำกัดของเสียมีการไหลเวียนของแร่ธาตุสารนะคะกลับไปรีไซเคิลกลับไปนะคะการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างนี้คือเราก็นำแนวคิดนี้มาใช้นะแล้วก็ทำไมการอนุรักษ์คือยังต้องใช้อยู่เหรอนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในการอนุรักษ์เนี่ยโอเคบางสิ่งอย่างถ้าควรจะหยุดเลยก็ควรจะหยุดนะคะแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยที่เราใช้อยู่นะคะมันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้นะคะจะหยุดไปซะเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้นะแต่ว่าในการอนุรักษ์เนี่ยเราจะต้องดูว่าเราจะใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติยังไงให้มันยั่งยืนนะคะไม่ให้มันได้มีใช้อยู่เรื่อยๆนะคะไม่สูญเสียแล้วก็ไม่สูญหายไปนะคะอันนี้เป็นหลักการสำคัญนะคะของการอนุรักษ์นะคะการใช้อย่างยั่งยืนนะเพราะบางอย่างเนี่ยเราหยุดใช้ไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ทรัพยากรทางชีวภาพที่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนให้ความสนใจแล้วก็สนใจความหลากหลายทางชีวภาพนะว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะคะแล้วเราต้องอนุรักษ์ยังไงบ้างอีกอย่างนึงเนี่ยที่เราจะไม่พูดกันในวิชาเรียนนะคะแต่ก็ให้นิสิตดูไว้ก็คือการอนุรักษ์พวกศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆซึ่งเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมความอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ณปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่ว่าคนก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ทุกคนก็วุ่นกับการทำมาหากินเนาะแล้วก็ไม่ค่อยสนใจที่จะปฏิบัติตามแนววัฒนธรรมท้องถิ่นอะไรทำให้หลายๆอย่างเนี่ยเหมือนกับว่าเสี่ยงต่อการจะสูญหายไปก็จะมีกลุ่มคนที่เขาต้องการจะอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเอาไว้นะคะอันนี้ก็แต่เราจะไม่พูดถึงเรื่องของ cultural heritage นะคะในวิชานี้นะทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเราต้องอนุรักษ์ยังไงเราก็ต้องมาดูก่อนนะว่าไอสิ่งที่เราบอกว่าทรัพยากรทางธรรมชาติมันมีอะไรบ้างหรือว่าความหลากหลายทางชีวภาพมันมีอะไรบ้างแล้วมันคืออะไรนะคะแล้วมันอยู่ในสถานะไหนและปัจจุบันเนี่ยเราใช้มันยังไงนะคะทำไมเราถึงต้องอนุรักษ์ทีนี้เนี่ยเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยจริงๆด้วยตัวของมันเองเนี่ยมันก็มีหลากหลายแต่ว่าแน่นอนเราก็จะมีการจัดระบบไว้นะคะเพื่อที่จะให้ทำให้ง่ายขึ้นต่อการทำความเข้าใจแล้วก็การใช้ประโยชน์นะทรัพยากรธรรมชาตินี่ก็จะแบ่งออกเป็นทรัพยากรที่เราเรียกว่าเป็นเอไบโอติกนะคะก็ทรัพยากรที่ไม่มีชีวิตนะคะแล้วก็ไบโอติกก็คือทรัพยากรที่มีชีวิตนะเอไบโอติกเนี่ยง่ายๆและอะไรที่ไม่มีชีวิตนะคะอากาศน้ำนะคะพวกแร่ธาตุต่างๆนะคะโลหะหนักอันนี้ก็คือเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่เป็นทรัพยากรที่ไม่มีชีวิต
ทรัพยากรที่มีชีวิตก็แน่นอนนะคะสัตว์ต้นไม้อะไรต่างๆแต่อย่างนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือฟอสซิลฟิวนะคะหรือว่าน้ำมันดิบเนี่ยเราถือว่าเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่เป็นทรัพยากรของชีวิตนะแน่นอนว่าไอ้ที่เราเอามาใช้นะคะเติมเข้าไปในรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่แล้วนะคะแต่ฟอสซิลฟิวหรือว่าน้ำมันดิบเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการสะสมการของซากพืชซากสัตว์นะคะภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นเวลานานนะคะแล้วก็ผลิตออกมาเป็นน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการของสิ่งมีชีวิตนะคะที่ผลิตออกมาแล้วก็เลยถือว่าฟอสซิลฟิวเนี่ยเป็นทรัพยากรที่เป็นทรัพยากรไบโอติกนะคะทรัพยากรที่มีชีวิตในอีกแง่มุมนึงเราก็สามารถจะแบ่งทรัพยากรได้ออกเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถทดแทนได้ใช้แล้วไม่มีวันหมดนะคะหรือที่เราเรียกว่า renewable resource นะคะพวกแสงอาทิตย์อากาศลมอะไรเงี้ยนะคะแน่นอนเราใช้ได้โดยไม่มีวันหมดนะแต่ว่าทรัพยากรที่เป็นงาน renewable คือทดแทนไม่ได้นะคะก็มีหลายอย่างนะคะ fossil fuel นั่นก็เป็นหนึ่งนะไม่ใช่ว่าเราคิดว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติแล้วมันจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เรียกว่าอะไรอ่ะมันใช้เวลาในการผลิตนะคะแล้วก็มันต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมจริงๆเท่านั้นมันถึงจะผลิตมาอย่างนี้ได้ยังไม่มีอะไรจะมาการันตีได้ว่ามันจะมีการเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตหรือผลิตเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะถือว่าฟอสซิลฟิวเป็นทรัพยากรที่เราเรียกว่าเป็นนันโอไม่สามารถจะทดแทนได้นะคะแร่ธาตุนะคะเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถจะทดแทนได้เช่นกันนะคะที่มีอยู่บนโลกนะคะมีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นนะคะหายไปแล้วหายไปเลยค่ะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าแล้วปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นนะคะกับทรัพยากรธรรมชาติแล้วทำไมเราถึงต้องทำการอนุรักษ์นะปัจจุบันเนี่ยนะคะสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยของการสูญเสียของทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะก็คือเรื่องของประชากรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีประชากรที่เพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะมีความต้องการในการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะคะเป็นปกติเนาะทรัพยากรทางธรรมชาติหลักๆอาจจะเป็นทรัพยากรที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะเรื่องวัสดุก่อสร้างเนาะเราต้องปัจจัยหลักๆนะคะมีอาหารมีน้ำนะคะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะคะมีที่อยู่อาศัยนะที่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นความต้องการที่จะใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติก็เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าใครๆเนี่ยสามารถจะเข้าถึงทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านี้ได้อย่างเท่าเทียมกันนะคะเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างให้นิสิตดูอีกหนึ่งครั้งนะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาดูกราฟนะคะของจำนวนของประชากรบนโลกนะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาทำการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้านะคะถึงปี2050จริงๆแล้วก็อีก29ปีนี่เองนะคะนิสิตก็น่าจะอยู่ในวัย40กว่าเนาะอีก29ปีข้างหน้าเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะมีคนถึงประมาณ10ล้านคนเดี๋ยวนะหมื่นล้านคนนะคะ10 billion นะคะหมื่นล้านคนอยู่บนโลกนะคะซึ่งถือว่าเป็นจำนวนประชากรที่เยอะมากนะคะเทียบจากอดีตเนาะทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเขาก็ทำกราฟแบ่งเอาไว้นะคะว่าในจำนวน10หมื่นล้านคนที่เขาบอกว่าจะมีอยู่บนโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นประชากรที่มาจากประเทศพัฒนากำลังพัฒนาหรือว่าที่เป็น developing countries นะคะอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าอย่างคราวที่แล้วในเลคเชอร์เนี่ยที่เราคุยกันเรื่องimpact ของผลกระทบของการใช้ทรัพยากรเนี่ยเราก็บอกว่ามันต้องคำนึงถึงจำนวนของประชากรมันต้องคำนึงถึงการเข้าถึงของเทคโนโลยีแล้วก็การใช้ทรัพยากรหน่วยการใช้ทรัพยากรต่อ1คนนะคะไอ้ consumption unit เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชากรมันสำคัญนะคะว่าประชากรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นประชากรที่มาจากประเทศที่ค่อนข้างจะยากจนกำลัง develop อยู่หรือว่าเป็นประเทศที่เหมือนว่า develop แล้วค่ะทีนี้เนี่ยในขณะที่เรามีประชากรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยที่ครูบอกไปมันก็จะต้องมีการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะเห็นว่าจำนวนนะคะพื้นที่สีเขียวเนี่ยของ
แถบประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะมีการลดลงเห็นได้ชัดนะคะตั้งแต่ปี1970หรือปี1990จริงๆเป็นเวลาไม่นานนะคะ20ปีเท่านั้นนะคะใน20ปีเนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่าอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราพม่าหรืออะไรเงี้ยจากที่เคยปกคลุมนะคะทั้งประเทศเนี่ยถูกปกคลุมด้วย primary forest นะคะและ primary forest นี่เราถือว่าเป็นป่าดั้งเดิมนะคะซึ่งมีความสำคัญเนาะเพราะว่ามันเป็นพื้นป่าที่ดั้งเดิมแล้วก็มีความหลากหลายสูงนะคะต่อให้เราจะพยายามปลูกป่าทดแทนยังไงเนี่ยท้ายสุดเนี่ยแทบจะไม่มีทางนะคะที่จะกลับมาเป็นเหมือนกับ primary forest ที่เป็นป่าดั้งเดิมนะอ่ะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยในระยะเวลาเพียง20 ปีเองเท่านั้นนะคะประเทศพม่าเนี่ยจากที่เคยเป็นสีเขียวทั้งหมดนะคะแทบจะกลายเป็นสีเหลืองอ่อนทั้งหมดเลยนะคะพื้นที่ที่เป็นป่าดั้งเดิมเนี่ยถูกทำลายไปนะประเทศไทยเองนะจริงๆภาคเหนือนะคะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนอะไรเงี้ยพื้นที่ฝั่งตะวันตกนะคะเคยถูกปกคลุมไปด้วยป่าดั้งเดิมเยอะมากภายในเวลา20ปีนะคะหายไปแทบทั้งหมดเนาะภาคเหนือเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยที่มีสิทธิ์ไปนะคะตามขึ้นไปตามรอยตามใหม่นิสิตลองมองดูนะคะมันไม่ใช่ป่าดั้งเดิมแล้วนะคะพื้นที่สีเขียวที่มีสิทธิ์เห็นเนาะมันถูกทดแทนไปด้วยแบบพื้นที่เกษตรกรรมนะคะมันก็ยังเขียวอยู่นะแต่มันเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสวนบ้างนะคะป่ายางป่ายูคาลิปตัสอะไรเงี้ยนะมันไม่ใช่ป่าธรรมชาตินะคะมันเป็นป่าที่คนปลูกขึ้นมานะนะคะนี่ก็เป็นสภาพที่เราพบเห็นด้วยทั่วไปนะในพื้นที่พื้นเดียวพื้นที่เดียวกันเนี่ยนะคะภายในเวลาบางทีข้ามเดือนข้ามอะไรเองนะคะจากที่เคยมีต้นไม้มีอะไรอยู่ก็ถูกถางถูกอะไรไปกลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะเสมอนะคะณปัจจุบันนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะนะทีนี้เนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะของพื้นที่ป่านะคะอันนี้เขาบอกเป็น index of forest area นะคะก็คือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่านะตั้งแต่ปี1961ถึง1999เนี่ยนะคะว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงพื้นที่ป่ายังไงนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นที่น่าเข้าใจนะคะเมื่อเทียบกับที่อื่นๆแล้วประเทศไทยเนี่ยนะคะมีจำนวนของการลดลงของพื้นที่ป่าในมากที่สุดเลยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแต่ประเทศหนึ่งที่มีเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จนะคะในการเพิ่มพื้นที่ของป่านะคะก็คือมาเลเซียนะคะที่เป็นกราฟสีเขียวทางด้านบนนะคะแล้วก็จะเห็นว่าในช่วงต้นๆของปี1980นะคะก็จะมีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่านะคะก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าในขณะที่ประเทศอื่นๆนะคะก็มีการลดลงอย่างเห็นได้ชัดทีนี้เนี่ยป่าที่หายไปมันเป็นกลายไปเป็นอะไรนั่นหนึ่งก็คือเราต้องการที่จะเพิ่มพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะคะก็จะถางป่าไปนะการตัดไม้มาเพื่อทำวัสดุก่อสร้างนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนไม่ค่อยคิดถึงนะคะก็คือการที่ลองเอาผลิตภัณฑ์จากไม้นะคะมาแปรรูปเป็นกระดาษนะคะกระดาษเนี่ยนี่เราใช้เยอะมากนะคะยิ่งนักเรียนลองดูเวลาแบบว่าในหนึ่งเทอมอย่างเงี้ยที่เราเรียนอย่างเงี้ยนะคะนิสิตไปซีร็อกชีทเพื่อนไปซีร็อกชีทที่อาจารย์ให้ทำรายงานทำอะไรเนี่ยนะคะลองเก็บดูแล้วดูซิว่าในหนึ่งเทอมเนี่ยเราใช้กระดาษไปเยอะแค่ไหนนะถึงแม้ว่าณปัจจุบันเรามีแบบiPad อะไรก็ตามนะคะแต่เราก็ยังใช้กระดาษกันเยอะมากอยู่เนาะแล้วตรงไหนอีกนะจริงๆในชีวิตประจำวันเนี่ยกระดาษนะคะทุกที่ค่ะกระดาษเช็ดหน้ากล่องกระดาษกล่องกระดาษทิชชู่ถุงกระดาษนะคะแพคเกจิ้งอะไรต่างๆที่เราซื้อนะคะกล่องเค้กกล่องอะไรมันมาจากกระดาษทั้งนั้นนะคะจริงๆเนี่ยเราใช้กระดาษเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วคนก็จะไปคอนเซนเทรตว่าเรื่องถุงพลาสติกเรื่องอะไรเนี่ยเพราะมันไม่ย่อยสลายอะไรอย่างเงี้ยคะกระดาษเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้แต่กระดาษก็เป็นมาจากทรัพยากรทางธรรมชาติมาจากทรัพยากรป่าไม้เหมือนกันใช้เยอะมากไปก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการดีเนาะเรื่องของพลังงานอะไรต่างๆนะคะเราก็ใช้พลังงานค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะคนเยอะเนาะคนเยอะก็ต้องใช้พลังงานเยอะนะคะมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานที่จะใช้ในโรงงานใช้อะไรต่างๆนะค
คะในยานพาหนะนะคะเรื่องของพลังงานแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพลังงานในปัจจุบันนะคะเราก็ยังไม่ได้ใช้เป็น clean energy นะเราไม่ได้ใช้เป็นโซล่าเซลล์เป็นอะไรนะคะก็มีใช้บ้างแต่นี้ยังไม่ได้เป็นหลักนะคะว่าปัจจุบันเราก็ยังเผาผลาญเชื้อจากเชื้อเพลิงจากน้ำมันดิบอะไรอยู่นะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเรื่องของปัญหาของการใช้เชื้อเพลิงประเภทนี้พลังงานประเภทนี้ค่อนข้างจะเยอะนะคะที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คืออย่างสมมติน้ำมันนะคะที่เราใช้เติมในยานพาหนะอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าไอ้แก๊สโซลีนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะราคาสูงขึ้นและสูงขึ้นนะบางที่เนี่ยแทบจะต้องแบบว่าแทบจะไม่มีให้เติมอะค่ะนะคะหลายประเทศจริงๆแล้วอะนะถ้าเราเคยดูพวกด็อกิเมนทรีอะไรต่างๆนะคะต้องเข้าแถวกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะที่จะเติมน้ำมันรถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นกราฟนะคะว่าณปัจจุบันนะคะตั้งแต่ปี2020นะคะเป็นต้นไปเนี่ยเราเริ่มมีการลดลงของการผลิตที่เขาเรียกว่าเป็นออยล์โปรดักชันในขณะที่มีความต้องการที่จะใช้สูงขึ้นเรื่อยๆด้วยจำนวนหน่วยประชากรเพิ่มขึ้นแต่การผลิตเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยกำลังเข้าสู่สิ่งที่เขาเรียกว่าวิกฤตของเรื่องพลังงานนะคะหรือว่าเป็น global energy crisis นะเพราะว่าการผลิตลดน้อยลงแต่การต้องการจะใช้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะนะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะให้เห็นนะถึงการใช้พลังงานนะคะว่ามันจะเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะนิสิตลืมปิดไมค์ค่ะนิสิตปิดไมค์ด้วยค่ะนิสิตมาปิดไมค์ครูนิสิตปิดไมค์ของนิสิตนะคะได้ยินครูใช่ไหมคะเมื่อกี้มีคนปิดไมค์ไปตอนนี้ได้ยินแล้วใช่ไหมคะได้ยินค่ะโอเคค่ะอันนี้เป็นกราฟของการผลิตการใช้นะคะพวกน้ำมันดิบอะไรต่างๆนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ปี2000มาเนี่ยก็มีการใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะในขณะที่การผลิตเนี่ยลดน้อยลงนะคะก็อย่างที่บอกเรากำลังเข้าสู่วิกฤตนะคะของเรื่องของพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการโปรโมทให้ใช้พลังงานทางเลือกหลายอย่างนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานแบบนี้เนาะทีนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะคะนิสิตว่าวิกฤตในเรื่องทรัพยากรทางธรรมชาติเราเนี่ยนอกจากที่เรามีความต้องการจะใช้สูงเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าถึงทรัพยากรทางธรรมชาติได้เท่าเทียมกันนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นทรัพยากรป่าไม้แล้วเป็นจำนวนชนิดของพืชนะคะพืชเนี่ยเป็นผู้ผลิตเบื้องต้นที่สำคัญที่เราบอกนะมันเป็นแหล่งอาหารนะคะมันเป็นแหล่งที่เราสามารถจะนำมาใช้สกัดเป็นยาอะไรต่างๆได้นะคะแต่ว่าบนโลกเราเนี่ยไม่ได้มีปริมาณชนิดของพืชเท่ากันเนาะอย่างที่เราเรียนไปคราวที่แล้วเนี่ยทุกที่เนี่ยมันจะมีเรื่องของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะเป็นตัวกำหนดนะคะว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรเจริญเติบโตอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าเรื่องของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมนะคะทำให้พืชเนี่ยไม่สามารถจะขึ้นในทุกที่บนโลกนะคะเราอยู่บริเวณที่เป็นเขตร้อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเหมาะสมมากสำหรับการเจริญเติบโตของพืชเราก็จะมีจำนวนชนิดของพืชเนี่ยสูงนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะถ้านิสิตดูนิสิตก็จะเห็นว่าสมมติว่าเราขึ้นไปทางเหนือในที่ที่เป็นอากาศหนาวหรือลงมาทางใต้นะคะเราก็จะเห็นว่าจำนวนชนิดของพืชเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะคะจนแทบจะไม่เหลือพืชที่เป็นไม้ยืนต้นอยู่เลยนะคะนะพืชที่มีท่อลำเลียงนะคะอย่าง vascular plant เนาะนะเพราะว่าสภาพภูมิอากาศไม่เหมาะสมนะะอันนี้ก็เราก็ถือว่าเราโชคดีที่ว่าเราอยู่ในประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติหรือทรัพยากรทางป่าไม้เนี่ยที่มีความหลากหลายแล้วก็มีเยอะนะคะแต่สิ่งที่เราไม่มีก็คือเรื่องของน้ำมันดิบนะ
คะอันนี้เนี่ยเราก็ยังต้องพึ่งประเทศอื่นอยู่เนาะอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของแหล่งน้ำมันดิบนะคะที่อยู่บนโลกนะคะแล้วก็แยกเป็นประเทศประเทศแล้วก็กลายเป็นว่าใครมีมากมีน้อยเท่าไหร่นะคะจะเป็นบาร์กราฟอยู่ด้านบนเราก็จะเห็นว่าน้ำมันดิบส่วนใหญ่ที่อยู่บนโลกเนี่ยก็อยู่ทางแอฟริกาทางตอนเหนือหรือว่าทางตะวันออกกลางนะคะประเทศที่มีเยอะมากนะเป็นแหล่งน้ำมันดิบที่เยอะมากก็คือซาอุดิอาระเบียนะคะก็จะเห็นว่ามีเยอะนะคะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆบนโลกนะประเทศไทยนะจริงๆเราไม่ใช่แค่ประเทศไทยแทบจะส่วนใหญ่นะคะของประเทศนะคะก็จะเป็นสีเทานะส่วนใหญ่จะเป็นสีเทาทั้งหมดสีเทาเนี่ยก็จะถูกรวมกันไว้ว่าเป็นประเทศอื่นๆนะคะด้วยความที่ว่ามีแหล่งน้ำมันดิบเนี่ยอยู่น้อยมากจริงๆนะคะจนแทบจะไม่จำเป็นที่จะต้องนะรวบไปเลยนะคะเป็นสีเทาแล้วก็เป็น other countries ไปนะคะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่อยู่ในเซี่ยวเล็กๆของสีเทานี่นะคะดิฉันก็จะเห็นว่าไอ้เรื่องน้ำมันดิบเนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่ใครๆก็ต้องการนะดูจากสงครามอะไรที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนขุมทองขุมทรัพย์เลยนะคะนะของโลกในเรื่องของน้ำมันดิบนะเราก็จะเห็นว่ามันมีปัญหาทีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรป่าไม้หรือว่าน้ำมันดิบเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเมื่อไหร่ที่เรามีทรัพยากรอยู่ในมือเรานะคะมันก็จะเป็นเหมือนอำนาจของประเทศนั้นๆนะคะที่จะใช้ต่อรองได้นะคะกับประเทศอื่นๆบนโลกนะเมื่อเรามีของที่คนอื่นต้องการนะคะเราก็จะใช้อันนั้นเนี่ยเป็นอำนาจต่อรองได้แน่นอนเราอาจจะไม่มีน้ำมันดิบนะคะเยอะอยู่ในประเทศไทยแต่เราก็มีทรัพยากรธรรมชาติอย่างอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอาหารนะคะข้าวนะคะพืชผักนะคะผลไม้อะไรต่างๆนะคะที่ทั่วโลกต้องการนะคะอันนี้มันก็เป็นอำนาจต่อรองของเราเหมือนกันนะคะใครๆก็ต้องกินข้าวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีทรัพยากรอะไรอยู่ในมือนะคะเราควรจะตระหนักว่าอันนี้มันเป็นอำนาจต่อรองของประเทศของชาตินะคะแล้วก็ควรจะรักษาให้อำนาจต่อรองนั้นยังคงอยู่นะคะทีนี้เนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ใช่ทุกคนสามารถจะเข้าถึงทรัพยากรได้โดยเฉพาะทรัพยากรทางด้านอาหารนะมันก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของความหิวโหยเกิดขึ้นนะคะไอ้เรื่องปัญหาของการขาดแคลนอาหารเนี่ยค่ะมันเป็นปัญหาที่มีมานานมากนะตั้งแต่สมัยครูยังเด็กๆเนี่ยก็ถูกสอนมาแล้วนะคะเรื่องแต่ก่อนเมืองไทยเนี่ยภาคอีสานเนี่ยแห้งแล้งมากนะคะแห้งแล้งมากจริงๆถึงกระทั่งต้องมีโฆษณาอยู่เลยนะคะในทีวีก็จะมีโฆษณาแทรกมานะคะระหว่างข่าวระหว่างละครอย่างเงี้ยเรื่องของความแห้งแล้งของพื้นที่ภาคอีสานนะคะคนเด็กๆแถวนั้นอดอยากกินดินอะไรเงี้ยเป็นโฆษณาเลยนะคะให้เห็นเลยเนาะแต่ตอนนี้ในภาคอีสานก็กลับมาชุ่มชื้นแล้วนะคะแต่ที่อื่นๆนะบนโลกในประเทศไทยก็เถอะค่ะนะแอฟริกานะอีธิโอเปียโซมาเลียอะไรเงี้ยปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารเนี่ยมันมีมาเป็น10ปีแล้วแล้วมันก็ได้รับการแก้ไขไปบ้างแต่ก็ยังมีอยู่นะคะและอีกอย่างนึงที่คนมักจะเข้าใจผิดก็คือปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารเนี่ยจะเกิดขึ้นแต่ในเฉพาะประเทศที่ยากจนเท่านั้นจริงๆแล้วไม่จริงนะคะในประเทศที่เราคิดว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยอย่างญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาอะไรพวกเนี้ยประเทศแถวยุโรปก็มีปัญหาเรื่องคนที่ขาดแคลนอาหารนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถมีทางเข้าถึงทรัพยากรอาหารได้เท่าเทียมกันเนาะถ้าเรามาดูที่เขาเขียนไว้นะคะเราก็จะเห็นว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะเขาบอกอย่างสมมติตรงนี้เขาบอกว่าอะไร more than 800 million people นะคะ know what is like นี่ก็คือเขาบอกว่าคนประมาณ800ล้านคนบนโลกเนี่ยนะคะคือหิวอะค่ะอยู่ในสภาพที่หิว go to bed hungry หมายความว่าในวันหนึ่งเนี่ยไม่มีอาหารพอเพียงนะคะก็คือทานอาหารเนี่ยน้อยนะคะแล้วก็อยู่ในภาวะที่หิวโหยตลอดนะคะ800ล้านคนนะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นเด็กซึ่งส่วนใหญ่นะคะที่ตกอยู่ในสภาพนี้นะคะหรือไม่บางคนเขาก็บอกว่าบนโลกเราเนี่ยจะมีเด็กนะคะตายทุกๆ5วินาทีนะคะจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการขาดอาหารนะอาจจะเป็นเรื่องของการขาดอาหารนี่นะคะ1คนเด็ก1คนตายทุกๆ5วินาทีนะคะถือว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะซีเรียสเนาะนับ1 2 3 4 5เนี่ยมีเด็กคนนึงตายนะคะทุกๆ5วินาทีนะ
รูปอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นรูปที่เราอาจจะพบเห็นประจำนะคะในโซเชียลมีเดียในเนี้ยครูก็โตมากับเนี่ยค่ะครูให้ดูรูปแบบเนี้ยนะให้เห็นว่าอย่ากินอาหารเนื้อนะต้องแบ่งให้คนอื่นนะเราต้องรักษาเราอย่าสิ้นเปลืองอะไรเงี้ยนะคะเพราะที่อื่นก็มีคนเห็นโหดนะคะแต่ไม่ว่าจะปัญหานี้จะเกิดขึ้นมานานเท่าไหร่นะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันมีปัญหาในทางตรงกันข้ามที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็คือปัญหาเรื่องการwaste ที่เขาเรียกว่า food waste นะคะนะก็คือการที่เราทิ้งอาหารที่ไปเป็นจำนวนมากนะคะนะปัญหา food waste เนี่ยเป็นปัญหาสำคัญมากนะปัจจุบันที่คนหลายคนให้ความสนใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซเชียลมีเดียนิสิตดูในจุฬาก็เลยนะปัจจุบันนะถ้าเดินๆตามโรงอาหารนิสิตจะเห็นป้ายว่าให้กินอาหารให้หมดทั้งจานอะไรเงี้ยนะคะกินทุกสิ่งอย่างที่เราซื้อมานะคะเพราะว่าปัญหาเรื่อง food waste เนี่ยเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาจริงๆนะคะแล้วก็เกิดขึ้นประจำนะในขณะที่มันน่าเศร้าที่ว่ามันมีคนหลายคนบนโลกหลายล้านคนจริงๆแล้วหลายร้อยล้านคนบนโลกที่มีอาหารทานไม่เพียงพอแต่ในขณะเดียวกันเรามีปัญหาเรื่อง food waste อยู่นะคะมันออกจะดูขัดกันนะทีนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นถึงขนาดไหนนะคะไอ้ปัญหา food waste เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ1ส่วน3นะคะของอาหารที่ถูกผลิตขึ้นมาทั้งหมดนะคะบนโลกเนี่ยถูกทิ้งไปก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคนะคะ1ส่วน3เยอะนะคะนะ1ส่วน3 33.3% เนี่ยของทุกสิ่งอย่างที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยถูกทิ้งไปตั้งแต่ก่อนถึงผู้บริโภคอาจจะเป็นด้วยความที่ว่าไม่ผ่าน quality control นะคะอาจจะสีไม่สดพอลูกไม่ใหญ่พอผิวไม่เรียบพอนะคะมีรอยด่างดำมีรอยแมลงกินอะไรเงี้ยนะคะชาวนาไอ้ชาวสวนเกษตรกรเนี่ยเขาก็ถูกบังคับให้ทิ้งพวกนี้ไปนะคะเพราะไม่มีใครรับซื้อไปนะประมาณ1ส่วน3นะคะถูกทิ้งไปค่ะซ้ำหลังจากนั้นนะคะอีกประมาณ 30-50% อ่ะ2ส่วน3ไปถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตไปถึงตลาดนะคะถึงมือผู้บริโภคซื้อไปเนี่ยแต่ปรากฏว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยทิ้งอาหารที่ตัวเองซื้อไปเนี่ยประมาณ 30-50% ของอาหารที่ซื้อเนี่ยถูกทิ้งไปนะคะโดยผู้บริโภคอันนี้จริงไหมเราก็ต้องมาพิจารณาที่ตัวเราก่อนนะคะว่าใน1วันเนี่ยเราซื้ออาหารมาแล้วเรากินหมด 100% จริงหรือไม่นะคะซื้อข้าว1จานเนี่ยกินหมด 100% จริงไหมหรือเราทิ้งไปครึ่งจานจริงนะคะบางคนก็ด้วยความที่ว่าทานน้อยหรืออะไรก็ตามนะคะก็ทิ้งอาหารนะคะทุกมือนะคะเพราะว่าทานไม่หมดบ้างอะไรบ้างนะคะบางทีซื้อเก็บไว้ไม่มีเวลาทานครูเองนี่แหละค่ะนะคะซื้อเก็บโอ้อันนี้ก็น่ากินอันนั้นก็น่ากินอันนี้ลดราคาดีมากนะคะซื้อเก็บไว้อะทำงานยุ่งๆไม่มีเวลาไปทานซื้อเดี๋ยวก็ซื้อกินข้างนอกเอาอีกนะคะไปเปิดตู้เย็นทีเอาอันนี้ก็เน่าแล้วอันนี้ก็หมดอายุแล้วนะคะนมหมดอายุผลไม้เน่าแล้วผักใช้ไม่ได้แล้วก็ทิ้งไปนะอันนี้เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นจริงที่เขาพูดไหมนะคะซึ่งส่วนใหญ่กูว่าเป็นจริงนะคะนะอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องของ food waste นะคะหนึ่งในปัญหานะที่เรามีเกี่ยวกับทรัพยากรอีกอย่างนึงนะคะก็คือปัญหาเรื่องของความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมนะคะเรื่อง pollution เรื่องอะไรเงี้ยเราน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะคะแต่อีกหนึ่งในความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมเนี่ยเกิดขึ้นไม่บ่อยแต่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วเวลาเกิดขึ้นทีเนี้ยก็ส่งผลกระทบในวงกว้างนะคะก็คือการเกิดขึ้นของเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเป็น disaster นะคะอย่างอันเนี้ยนะมันก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะถ้านิสิตยังจำได้ตอนนั้นนิสิตน่าจะยังอยู่มัธยมอยู่มั้งคะนะคะเมื่อครูว่าสักประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมานะคะที่ในอ่าวไทยนะคะมีการรั่วซึมรั่วของน้ำมันนะคะจากท่อเดือนน้ำมันนะคะแล้วก็คราบน้ำมันเนี่ยด้วยความที่ว่าปัญหาอย่างเงี้ยค่ะมันจริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยหรอกค่ะในประเทศไทยนะคะแล้วตอนที่เกิดเนี่ยก็เราก็ยังรับมือไม่ได้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงเพราะมันไม่เคยเกิดอะไรนะคะเราก็จะชานะพอชาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำมันคราบน้ำมันอะไรเนี่ยค่ะก็คือลอยไปตามทะเลแล้วก็ไปทำลายนะคะสภาพแวดล้อมทางทะเลที่เกาะเสม็ดเนาะทีนี้เนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะมุ่งคิดถึงโอเคสภาพแวดล้อมก็เสื่อมโทรมอย่างที่เห็นนะ
นะคะชายหาดอะไรก็จะมีคราบน้ำมันเต็มไปหมดสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลนะคะปลานกเรนอย่างเงี้ยก็จะตายนะคะเราก็จะคอนเซิร์ตในเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงที่เราจะต้องคำนึงถึงนะคะแล้วมันก็จะมีผลกระทบในทางลบก็คือเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมนะคะเราอาจจะไม่ทันคิดก็ได้แต่ว่าอย่างสมมติเกาะเสม็ดเนี่ยเป็นเกาะที่ส่วนใหญ่นะคะคนที่อยู่บนเกาะเนี่ยทำมาหากินโดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะคะเมื่อมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็รู้ว่ามันก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะต้องติดเกาะต้องอะไรนะคะคนที่อาศัยอยู่บนเกาะก็จะไม่มีรายได้นะคะแล้วการขาดแคลนรายได้ก็จะนำมาซึ่งปัญหาทางสังคมเนาะไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารจ่ายค่าเล่าเรียนลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะในที่สุดมันก็เกิดปัญหาของสังคมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องปัญหานะคะทางสิ่งแวดล้อมแบบนี้นะมันไม่ได้มีผลแต่แค่ระบบนิเวศนะคะหรือสิ่งมีชีวิตสัตว์อะไรต่างๆที่ในระบบนิเวศนะคะมีผลกับคนแล้วก็มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะคะนะอันนี้ก็สรุปนะคะให้นิสิตฟังว่าโอเคในทรัพยากรเรานะคะก่อนอื่นเนี่ยบางอย่างเนี่ยมีอยู่โดยจำกัดอยู่แล้วปริมาณที่จำกัดอยู่แล้วนะคะเช่นพวก non-renewable resources ทั้งหลายนะคะมีอยู่ในปริมาณที่จำกัดการเพิ่มขึ้นของประชากรการมีความต้องการในการใช้ทรัพยากรสูงเนี่ยทำให้ทรัพยากรเนี่ยสูญหายไปนะคะแล้วก็ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนี่ก็ทำให้สภาวะแวดล้อมเสื่อมโทรมทรัพยากรก็เสื่อมโทรมไปด้วยนะคะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่คนเข้าถึงทรัพยากรเนี่ยได้ไม่เท่าเทียมกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาแล้วก็ปัญหาเรื่องการที่เราเวสต์นะคะนะที่เราใช้อย่างสิ้นเปลืองนะคะนะอันนี้ก็เป็นปัญหาของทรัพยากรที่ครูได้พูดมาค่ะทีนี้เราก็จะมาเข้าถึงเรื่องของconservation นะคะว่าโอเคถ้าเกิดเราต้องการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องทุกทีก่อนที่จะเข้าถึง conservation เดี๋ยวก่อนนะคะทุกทีอันนี้นะคะต่อไปจะพูดเรื่องของ biodiversity ก่อนนะคะว่าเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะคะมันมีเหตุผลอะไรณปัจจุบันนะคะที่เราจะต้องอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเช่นกันนะ resource เรารู้แล้วนะคะทรัพยากรเนี่ยเรารู้แล้วนะว่าโอเคมันมีดีแมนด์สูงแล้วก็เราใช้กันอย่างสิ้นเปลืองนะคะเราทำลายสภาพแวดล้อมเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะคะก็เป็นเรื่องที่ในปัจจุบันคนให้ความสนใจนะคะในการอนุรักษ์เนาะคำว่าไบโอเนี่ยแปลว่าสิ่งไลฟ์นะคะแปลว่าชีวิตนะคะ diversity ก็คือความหลากหลายนะ biodiversity ก็ความหลากหลายของชีวิตนะคะหรือว่าความหลากหลายทางชีวภาพแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราคิดถึงความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเราก็จะรู้ว่ามันจะต้องมี3องค์ประกอบนะคะที่เราจะต้องคำนึงถึงนะองค์ประกอบอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าเวลาเราจะอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆว่าความหลากหลายทางชีวภาพมันคืออะไรนะคะการทำการอนุรักษ์ของเราเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างที่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะเราก็จะเหมือนทำไปอย่างนั้นมันก็จะไม่ได้ผลอะไรเท่าที่ควรนะคะทีนี้ครูเข้าใจว่าอาจารย์อรวรรณนะคะหลวงไม่ใช่อาจารย์วรัญญานะคะสำหรับคุณนะน่าจะได้ลองพูดถึงเรื่องคุณไม่แน่ใจมีใครเคยเรียนเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพมาแล้วบ้างอาจารย์วรัญญาน่าจะสอนไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยพอจะจำได้ไหมว่าองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะมีใครพอจะจำได้บ้างไม่งั้นเดี๋ยวครูจะสุ่มเลือกแล้วนะมีใครตอบได้ไหมความหลากหลายของชีวภาพนะคะมี3องค์ประกอบด้วยกันคืออะไรบ้างเอางี้ดีกว่าครูเลือกคนที่มีชื่อ MT เหมือนครูเลยนะคะนัชยาอยู่ไหมเอ่ยอยู่ค่ะอาจารย์นัชยาพอจะเคยเรียนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพไหมว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างเคยเรียนค่ะแต่ว่าไม่มั่นใจเรื่ององค์ประกอบลองสิมีความหลากหลายของอะไรบ้างมี3องค์ประกอบจริงๆแล้วป่าไม้เหรอคะอาจารย์ไม่ใช่สัตว์ป่าไม่ใช่ครูให้สิทธิ์นัชยาเรียกเพื่อนช่วยได้อะเรียกเพื่อนช่วยได้เรียกใครช่วยดีอาจารย์จะทำให้เพื่อนเกลียดหนูนะเนี่ย
หรือใครจะอาสาช่วยนัทยาบ้างอาชิตาค่ะอาจารย์อ่าไหนมีอะไรบ้างมี3องค์ประกอบอะไรบ้างอ้าวอยู่ไหนอ่ะให้เพื่อนอีกคนนึงตอบก็ได้ค่ะได้ได้เพื่อนอีกคนนึงจะตอบครับอันไหนใครจะตอบอาชิตาหรอหรือว่าใครจะเป็นคนตอบตอบมาเลยความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไปค่ะอาจารย์ใช่แล้วอะไรอีกถูกต้องใบให้แล้วแล้วก็ความหลากหลายของพันธุกรรมถูกต้องนะความหลากหลายของระบบนิเวศถูกต้องถูกต้องโอเคนะคะความหลากหลายเก่งมากความหลากหลายทางชีวภาพนะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเนาะเวลาเราคิดถึงความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยบางคนจะมุ่งคิดแต่เรื่องของจำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตว่ามันมีแบบจำนวนชนิดของพืชจำนวนชนิดของสัตว์เท่าไหร่นะคะแต่จริงๆเนี่ยเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยจะต้องมี3องค์ประกอบนะคะมีเรื่องของชนิดนะคะหรือ species diversity นะคะพันธุกรรมหรือ genetic diversity แล้วก็ecosystem diversity นะคะเรื่องของแหล่งที่อยู่อาศัยหรือว่าระบบนิเวศนะคะอันนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องเข้าใจนะคะเพราะว่าในการอนุรักษ์เนี่ยเราจะต้องอนุรักษ์ให้คงไว้ซึ่ง3องค์ประกอบอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทีละองค์ประกอบแล้วแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยอันนี้เป็นแผนที่นะคะแสดงความหลากหลายทางชีวภาพเขาเรียกว่าเป็น biodiversity hotspotนะเวลาเราพูดถึงฮอตสปอตเนี่ยถ้าเราพูดถึง Wi-Fi ฮอตสปอตนี่สิทุกคนก็จะรู้ว่ามันแปลว่าที่ที่มี Wi-Fi นะคะกำลังแรงสูงดาวน์โหลดง่ายดู IG อะไรสะดวกนะคะลื่นปืดนะคะตรงนั้นก็จะเป็น Wi-Fi ฮอตสปอต Biodiversity ฮอตสปอตก็จะเป็นที่ต่างๆบนโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงนะคะจริงแล้วที่เป็นสีทั้งหมดเนี่ยเป็น Biodiversity ฮอตสปอตทั้งนั้นนะคะแต่ความว่ามันมีสูงแค่ไหนนะคะมันก็จะเป็นสีที่ต่างกันไปนะประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่จริงๆแล้วลัคกี้มากนะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่เป็นสีแดงหมายความว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากๆนะคะเราลองดูในแผนที่อันนี้มีไม่กี่ที่บนโลกนะคะที่เป็นสีแดงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นหนึ่งในนั้นนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะภูมิใจเนาะเราเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่บนโลกเองนะคะที่เป็นพื้นที่ที่เป็นhottest biodiversity hotspot เลยบนโลกนะทีนี้เนี่ยเขาเอาอะไรมาตัดสินนะคะว่าตรงไหนจะเป็น biodiversity hotspot ดูแล้วบนโลกเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็น hotspot นะคะเป็นสีครีมสีขาวแทบจะทั้งหมดนะมี hotspot อยู่ไม่กี่ที่ประเทศไทยก็สีแดงนะคะนิวซีแลนด์ก็เป็นสีแดงเกาะมาดากัสการ์ก็เป็นสีแดงทีนี้ถามว่าเขาเอาอะไรมาตัดสินนะคะมันคงไม่ใช่จำนวนชนิดอย่างเดียวนะเมื่อเราคำนึงถึงนะคะเรานึกสภาพหลับตานึกถึงประเทศไทยอันง่ายนะอาจจะสมมตินึกถึงนิวซีแลนด์นะคะบางคนอาจจะเคยไปบางคนอาจจะเห็นสภาพพื้นที่นิวซีแลนด์จากหนัง Lord of the Rings อะไรเงี้ยนะคะเราก็รู้ว่ามันมีสภาพภูมิอากาศที่ต่างกันมีสภาพแวดล้อมที่ต่างกันนะคะเราก็จะเห็นว่าแล้วทำไมมันถึงเป็นฮอตสปอตเหมือนกับประเทศไทยคิดๆดูแล้วเนี่ยนิวซีแลนด์คงไม่มีจำนวนพืชและสัตว์มากมายเท่ากับประเทศไทยนะคะนึกถึงสภาพป่าหรือถึงอะไรแบบนี้นะแต่นะคะการที่เขาตัดสินว่าตรงไหนเป็นฮอตสปอตเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินแค่จำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตเท่านั้นนะคะแต่ความโดดเด่นของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในที่นั้นนะเช่นอย่างนิวซีแลนด์เนี่ยมีนกคีวีอะไรเงี้ยนะคะที่ไม่มีอีกแล้วบนโลกนะคะเกิดอะไรขึ้นกับประชากรนกคีวีบนในประเทศนิวซีแลนด์นกคีวีก็จะหายไปเลยจากโลกนี้นะคะจะไม่ไปพบที่ไหนอีกแล้วบนโลกนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้ที่เนี่ยเป็นฮอตสปอตนะคะอย่างเกาะมาดากัสการ์อย่างเงี้ยเราอาจจะเคยเห็นในการ์ตูนในแอนิเมชันเนี่ยนะคะว่ามันก็จะมีสิ่งมีชีวิตมากมายหลายชนิดที่มีอยู่เฉพาะที่เกาะนี้เท่านั้นแล้วไม่พบอีกแล้วที่ไหนๆบนโลกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ที่เขาเรียกว่ามีความยูนิคสูงนะคะมีความโดดเด่นนะก็จะถือว่าเป็นฮอตสปอตนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะคำนึงถึงหลายๆปัจจัยนะคะที่จะมาบอกว่าตรงไหนจะเป็น biodiversity hotspotนะคะทีนี้เนี่ยองค์ประกอบแรกของ biodiversity ที่เราบอกว่าเป็นชนิดของสิ่งมีชีวิตนะคะ species diversity เนี่ยนะณปัจจุบันสิ่งที่นิสิตเห็นรอบๆตัวนะคะ
แมลงที่เราเกลียดนะคะงูอะไรทุกสิ่งอย่างนะคะมันมีการวิวัฒนาการมานะคะจนเราเห็นนะคะเป็นปัจจุบันเนาะอย่างคราวที่แล้วครูให้ดูเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ประมาณ 3,800 ล้านปี 3,600 ล้านปีนะคะที่เซลล์แรกถือกำเนิดขึ้นมานะแล้วหลังจากนั้นก็มีวิวัฒนาการนะคะไปเป็นเซลล์ที่มีนิวเคลียสนะคะไปเป็นเซลล์ที่มีความสลับซับซ้อนและจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวกลายเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่คอมเพล็กซ์มากขึ้นนะคะในเชิงวิทยาศาสตร์สิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันเป็นผลพวงของวิวัฒนาการเท่านั้นนะคะจากอะไรที่เป็นเรียบง่ายแล้วก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะคะเริ่มจากพวกปะการังแมงกะพรุนนะคะมีวิวัฒนาการมาเป็นพวกปลามีวิวัฒนาการเป็นสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะพืชก็มีวิวัฒนาการในเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างที่เราเห็นณปัจจุบันนะคะใช้เวลา 3,800 ล้านปีนะคะในการที่จะสร้างขึ้นมานะทีนี้เนี่ยเราอาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่าไอ้ 3,800 ล้านปีมันนานแค่ไหนนะถ้าเราคิดจะว่าเวลาเนี้ยมันเทียบเท่ากับเวลา24ชั่วโมงใน1วันนะคะจากเที่ยงคืนไปจนถึงอีกเที่ยงคืนนะคะ24ชั่วโมงเราก็จะเห็นว่า10ครึ่งนึงของเวลานั้นเนี่ยมันไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าเป็น complex life form อะไรอยู่เลยนะคะเราจะเริ่มเห็นนะคะวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเนี่ยหลังจากเที่ยงไปแล้วเนาะที่เขาเห็นว่า 12 noon นะคะเราก็จะเห็นนะคะว่ามันก็จะเริ่มนะคะเห็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่มีความสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นเนี่ยหลังจากเที่ยงไปแล้วนะแล้วก็มีวิวัฒนาการเรื่อยๆนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของรูปนี้นะคะก็คือตรงที่เขาเขียนไว้นะคะที่เป็นมนุษย์สองคนยืนอยู่เนี่ยนะคะเขาก็จะเขียนว่า modern human นะคะหรือว่า homo sapiens sapiens เนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาประมาณ2วินาทีก่อนเที่ยงคืนนะคะภายในนาฬิกา24ชั่วโมงเท่ากับ 3,800 ล้านปีมนุษย์เนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาเทียบเท่ากับเหมือน2วินาทีก่อนเที่ยงคืน2วินาทีก่อนปัจจุบันนะคะมนุษย์ถือกำเนิดขึ้นมาทีนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะปะการังที่ปัจจุบันเราพยายามจะอนุรักษ์สัตว์เลื้อยคลานพืชพันธุ์อะไรต่างๆนะคะเราถือว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอายุค่อนข้างจะน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีวิวัฒนาการมาก่อนหน้านะคะแต่อันนี้เป็นหนึ่งนะในสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงว่าเราเป็นตัวเหตุตัวการสำคัญนะคะที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆบนโลกนะที่ครูให้ดูในวิดีโอว่าเราเปลี่ยนไปมากแค่ไหนนะคะใน 4,600 ล้านปีเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะที่เป็นเมืองเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมนุษย์นะคะมนุษย์เป็นผู้ทำทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นตัวการสำคัญนะอันนี้เราคิดอินมายก่อนนะคะนะจำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตพิเศษนะทำไมเราต้องสนใจมากนะคะว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีแมลงอยู่กี่ชนิดนะคะนักวิทยาศาสตร์พวกนี้นะคะทำไปทำไมนะคะจะรู้ไปทำไมว่าในป่ามีงูอยู่กี่ชนิดมีกบอยู่กี่ชนิดนะคะในทะเลมีปลาอยู่กี่ชนิดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องสร้างบัญชีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนี่นะคะ1เพื่อการใช้ประโยชน์2เพื่อการอนุรักษ์นะคะเพื่อการใช้ประโยชน์นะเราจำเป็นจะต้องพึ่งนะคะสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นิสิตอาจจะคิดว่ามันเกี่ยวอะไรยังไงนะคะเหมือนในวิดีโอลิสต์ที่ครูให้ไปอะค่ะมันจะมีเรื่องนึงที่เกี่ยวกับbiodiversity and human health นะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะก็คือจริงๆแล้วเราเนี่ยพึ่งสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะในการดำรงชีวิตค่อนข้างที่เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของยาเรื่องของสุขภาพที่เราไม่ค่อยจะคิดถึงนะยาที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะนิสิตนะและยาหลายอย่างเลยอย่างเช่นยาแก้โรคมาลาเรียนะคะก็ถูกผลิตขึ้นมาจากต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะแอสไพรินที่เป็นยาแก้ปวดนะคะหรือว่ายาที่ให้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจรับประทานทุกวันนะคะก็มาจากต้นไม้นะคะมาจากต้นไม้ที่เราสกัดออกมาแล้วก็เป็นสารออกมานะคะในปัจจุบันมียาแก้ปวดนะคะที่ถือว่าเป็นยาแก้ปวดที่ดีที่สุดในโลกแต่อันนี้ไม่ใช่ยาแก้ปวดที่คุณปวดหัวก็ไปทานนะคะอันนี้มันเป็นยาแก้ปวดที่เขามีไว้ให้ผู้ป่วยที่เป็นเหมือนโรคมะเร็งอะไรนะคะที่มีความเจ็บปวดมากนะคะจนมอร์ฟีนเนี่ย
ขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้แล้วไม่ได้ผลนะคะเพราะมอร์ฟีนนี่เป็นยาที่พอคุณใช้ไปนานๆคุณจะเขาเรียกว่าเกิดความชินนะคะแล้วมันก็จะไม่ได้ผลนะคะปัจจุบันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์คนคิดยาที่ใช้แล้วนะคะมีคนใช้เรียบร้อยแล้วเนาะจากพิษของหอยเต้าปูนนะคะที่หอยเต้าปูนเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งที่มีพิษร้ายแรงเนาะแต่ก็มีคนเก่งมากนะคะที่นำพิษนั้นเนี่ยมาทำเป็นยาผลิตเป็นยาแก้ปวดนะคะที่ถือว่าเป็นยาแก้ปวดที่ดีที่สุดในโลกในปัจจุบันนะคะเกิดอะไรขึ้นกับหอยเต้าปูนเกิดอะไรขึ้นกับแนวปะการังที่หอยเต้าปูนอยู่นะคะแหล่งที่มาของยาเนี่ยก็จะหายไปนะก็จะมีคนหลายพันล้านคนบนโลกนะคะที่จะต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดต่อไปถ้าไม่มียานี้นะคะณปัจจุบันอะไรในวิดีโอมันจะมีตัวอย่างอ้อตัวอย่างที่น่าสนใจคือเรื่องของหมีขั้วโลกนะคะหรือว่าโพลาร์แบร์เนี่ยนะณปัจจุบันเนี่ยนิสิตก็จะเห็นว่ามีคนเย้ยวๆให้อนุรักษ์โพลาร์แบร์กันอยู่เยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็อาจจะคิดว่าอันนั้นมันเกี่ยวอะไรกับเราเนาะเราอยู่ในประเทศเขตร้อนนะคะไม่มีโพลาร์แบร์ให้เห็นมีแต่ในสวนสัตว์นะคะแล้วทำไมเราจะต้องสนใจนะว่าถ้ามันหายไปมันตายไปมันสูญพันธุ์ไปแล้วจะยังไงนะคะโพลาร์แบร์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีการจำศีลนะคะในฤดูหนาวก่อนจะจำศีลเนี่ยโพลาร์แบร์ก็จะกินนะคะเพื่อเพิ่มน้ำหนักตัวเนาะหลังจากที่เพิ่มน้ำหนักตัวนะคะมีไขมันเยอะมากนะโพลาร์แบร์ไม่เคยมีการพบการเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนเช่นโรคเบาหวานนะคะโรคอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีการพบไม่มีใครรู้ว่าทำไมนะคะนะขนาดกินเข้าไปจนปวดอ้วนขนาดนั้นก็ไม่พบโรคอะไรที่เกี่ยวกับเป็นโรคที่เกี่ยวกับความอ้วนนะคะในขณะที่จำศีลโพลาร์แบร์ไม่ขยับขยื่นเท่าไหร่นะคะนอนอยู่นะก็ไม่พบว่าเป็นโรคกระดูกพรุนหรืออะไรแบบที่เราพบนะคะในคนนะคะไม่ขับถ่ายด้วยนะคะก็ไม่พบโรคอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของไตวายเรื่องของอะไรเลยในโพลาร์แบร์โรคพวกนี้เนี่ยโรคเบาหวานโรคไตโรคกระดูกพรุนนี้ค่ะเป็นโรคที่เรากำลังต่อสู้อยู่นะคะเพราะว่าโรคเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นโรคที่เราใช้เงินไปเยอะมากเพื่อการรักษานะคะนะพอคนมีอายุมากหน่อยเริ่มมีกระดูกพรุนเริ่มเป็นเบาหวานเริ่มเป็นโรคไตอะไรเงี้ยนะคะเป็นโรคที่เราจะต้องพบเจอนะคะหลายๆคนจะต้องพบเจอแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกับคนนะคะที่เป็นโพลาร์แบร์เนี่ยมันไม่เกิดโรคอย่างนี้เลยนะเขาก็ต้องการจะทำการศึกษานะคะในที่สุดเหตุผลก็คือเพื่อตัวเราเองนะคะเขาก็ต้องการจะทำการศึกษาแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือโพลาร์แบร์เนี่ยเราไม่มันไม่จำศีลนะคะเวลาอยู่ในสวนสัตว์นะคะมันจะไม่เข้าสู่สภาวะจำศีลเพราะฉะนั้นเราจะศึกษาโพลาร์แบร์ที่อยู่ในสวนสัตว์ไม่ได้เราต้องศึกษาโพลาร์แบร์ที่อยู่ในธรรมชาติเท่านั้นนะคะและถ้าเกิดมันหายไปมันสูญพันธุ์ไปมันก็เทียบเท่ากับว่าแหล่งขององค์ความรู้ที่เราจะได้เพื่อที่จะมาต่อสู้กับโรคเหล่านี้เนี่ยมันก็จะหายไปด้วยเนาะคนก็จะสนใจในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะจริงๆมันก็เหมือนเป็นเหตุผลที่ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวนะคะในที่สุดมันก็เพื่อตัวเราเองนะคะแต่อันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้นิสิตเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวนะคะมันเกี่ยวยังไงไอ้ที่จะต้องอนุรักษ์ตัวนู้นตัวนี้ไว้กลัวมันสูญพันธุ์อะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วมันเกี่ยวนะคะเพราะว่าใครจะรู้ในอนาคตนะคะแหล่งของยาแก้โรคมะเร็งอาจจะอยู่ในบางสิ่งที่ตอนนี้กำลังใกล้สูญพันธุ์ได้นะคะเราก็ไม่รู้นะคะเพราะเรายังมีคนศึกษาไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันเราก็จะมีนักวิทยาศาสตร์นะคะศึกษาเรื่องของจำนวนของสิ่งมีชีวิตทำบัญชีของสิ่งมีชีวิตนะคะก็เขาก็ณปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่าเรามีจำนวนของชนิดของสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะหรือ invertebrate เนี่ยประมาณ1,400,000ชนิดนะคะ 1.4 million นะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือกราฟที่เป็นสีแดงนะคะที่เขาคาดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สีฟ้าแต่มันเป็นสีแดงที่เป็นจำนวนจริงๆนะคะแต่ว่ายังไม่ถูกค้นพบนะคะด้วยความที่ว่ามันอาจจะอยู่ในที่ที่เราเข้าไม่ถึงหรือว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเรามีคนศึกษาพวกนี้ไม่พอนะคะเพราะว่าเรามีอยู่จำนวนค่อนข้างจะน้อยเมื่อเทียบกับประชากรบนโลกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าศึกษาจริงๆเนี่ยจำนวนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยจาก 1.4 ล้านชนิดเนี่ยอาจจะมีมากถึง 6.8 ล้านชนิดนะคะนะอาจจะมีมากถึง5เท่านะคะนะ
พราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีให้เราศึกษาอยู่นะแม้แต่ในจุฬาลงกรณ์ในจุฬาลงกรณ์ University ทุกทีเมื่อเช้าครูเลคเชอร์อันนี้เป็นภาษาอังกฤษของคลาสอินเตอร์นะคะอันนี้เลย3ชั่วโมงนะคะมันก็จะสับสนไปมาระหว่างอังกฤษกับไทยนะคะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็มีนักวิทยาศาสตร์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ภาควิชาชีววิทยาเนี่ยก็จะค้นพบนะคะแมลงชนิดใหม่ของโลกกิ้งกือชนิดใหม่ของโลกอะไรอยู่เรื่อยๆนะคะบางทีแทบจะทุกเดือนเลยนะคะก็จะถูกค้นพบเนาะไม่ใช่ว่ามันเพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกหรอกนะคะแต่บางทีมันมีตัวเล็กตัวน้อยอะไรที่คนไม่ได้สนใจจะศึกษานะคะก็จะมีนักวิทยาศาสตร์เข้าไปศึกษาครั้งนี้เนี่ยเราต้องการจะทำบัญชีสิ่งมีชีวิตพวกนี้ไว้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพที่เมื่อกี้เพื่อนตอบมานะคะก็คือความหลากหลายของพันธุกรรมนะอันนี้เนี่ยมีความสำคัญนะคะแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยมีความสำคัญมากนะในขณะที่เราเนี่ยต้องพบกับโรคนะคะโควิด-19โคโรนาไวรัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะความหลากหลายทางพันธุกรรมนี่มีความสำคัญมากนะคะหากเราไม่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมเราจะไม่มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนะคะนึกง่ายๆแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะแต่หมายความว่านึกง่ายๆว่าอาจจะสมมติมันมีไวรัสอะไรมาก็ตามที่มันมาติดในคนที่มีตาสีฟ้าเท่านั้นสมมตินะคะติดในคนที่มีตาสีฟ้าเท่านั้นสมมติว่าถ้าทุกคนบนโลกมีตาสีฟ้าหมดไม่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมนะคะทุกคนมีตาสีเดียวกันหมดทุกคนก็จะติดไวรัสนี้แล้วก็เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะคะนะทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเรามีความหลากหลายทางพันธุกรรมเรามีคนตาสีดำตาสีน้ำตาลตาสีน้ำตาลอ่อนอะไรเนี่ยนะคะตาสีเทานะทำให้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะจะได้รับผลกระทบจากไวรัสที่ติดในคนที่มีตาสีฟ้านะแม้แต่ในเรื่องของโคโรนาไวรัสเองถ้าในฝั่งฝังขาวก็จะเห็นว่าบางคนติดแล้วอาการจะหนักมากนะคะบางคนติดแล้วก็แทบจะไม่มีอาการเลยนะณปัจจุบันเราก็ยังไม่รู้ว่าทำไมบางคนติดแล้วอาการหนักบางคนติดแล้วไม่มีอาการเลยนะคะถึงคนอายุเท่ากันก็เถอะเป็นไปได้ไหมว่าพันธุกรรมของคนเนี่ยจะไม่เรื่องของพันธุกรรมเนี่ยจะมีส่วนช่วยด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าเอาไวรัสเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตดีไหมเพราะว่าโดยความหมายของสิ่งมีชีวิตคือไวรัสไม่สามารถจะสืบพันธุ์ด้วยตัวเองได้นะคะมันต้องใช้โฮสต์นะคะเซลล์ของเราเนี่ยในการเอา DNA ของเราไปนะคะช่วยในการขยายจำนวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้นะคะว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้บางคนติดบางคนไม่ติดบางคนมีอาการไม่มีอาการนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความหลากหลายทางพันธุกรรมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับความสามารถของสิ่งมีชีวิตนะคะที่จะปรับตัวที่จะสู้กับโรคต่างๆที่จะสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมนะคะเมื่อไหร่ที่เราไม่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมมันก็เหมือนกับวิวัฒนาการที่ถูกตัดหยุดไปนะคะเราก็จะในที่สุดก็จะสูญพันธุ์ในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความหลากหลายทางพันธุกรรมเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะคะเวลาเราพูดถึงการอนุรักษ์นะคะความหลากหลายทางชีวภาพนะคะแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยคอมโพเนนต์ท้ายสุดองค์ประกอบท้ายสุดที่เพื่อนตอบมาเนี่ยอีโคซิสเต็มความหลากหลายของระบบนิเวศนะคะอย่างที่เรารู้เนาะแต่ละระบบนิเวศเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันเนาะความร้อนนะคะอุณหภูมิความชื้นนะคะนู่นนี่นั่นประกอบกันนะคะเป็นเหมือนลักษณะเด่นของระบบนิเวศแต่ระบบนิเวศแล้วก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศพวกเนี้ยที่แตกต่างกันเพราะว่ามันปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมีระบบนิเวศมากเท่าไหร่แปลว่าเราจะพบจำนวนชนิดสิ่งมีชีวิตมากขึ้นนะคะถ้าเรามีระบบนิเวศมากนะเพราะว่าแต่ในระบบนิเวศก็มีสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันอาศัยอยู่นะคะอันนี้ก็มันก็จะเป็นผลโดยตรงและความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ species diversity นะคะแล้วระบบนิเวศแน่นอนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนะคะเราไม่สามารถจะมี species ได้ถ้าเราไม่มีบ้านให้ species พวกนั้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำการอนุรักษ์เนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงพวกนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย3องค์ประกอบเราก็จะเห็นว่าเริ่มจากองค์ประกอบที่เหมือนมีขนาดเล็กที่สุดก็คือ DNA นะคะเรื่องของพันธุกรรมนะที่อยู่ในตัว
วของสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือ species นะคะแล้ว species เนี่ยก็อยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยหรือว่า ecosystem นะคะมันก็จะ scale เล็กไปถึง scale ใหญ่นะคะแล้วมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกันนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์สำคัญเท่าเทียมกันแล้วไม่มีอันไหนสำคัญกว่าอันไหนนะคะทีนี้เรื่องของระบบนิเวศเนี่ยคราวที่แล้วก็เลคเชอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะคราวที่แล้วเลคเชอร์ไปเรียบร้อยแล้วเนาะว่ามันมีไอ้บริการของระบบนิเวศอะไรบ้างนะคะที่มีความสำคัญเช่น supporting service นะคะที่เป็นบริการระบบนิเวศที่มีความสำคัญต่อบริการอื่นๆนะคะเช่นเรื่องของผลผลิตเบื้องต้นนะคะมันจะมี provisional service หรือว่า provisioning service นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำอาหารยาวัสดุก่อสร้างเชื้อเพลิงอะไรแบบนี้นะคะที่ระบบนิเวศให้เรานะคะฟรีๆเนาะมีเรื่องของ regulating service คือการควบคุมการทำงานนะคะต่างๆนะคะเช่นการกรองอากาศนะคะการย่อยสลายของเสียนะคะการควบคุมสภาพภูมิอากาศอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบริการของระบบนิเวศอย่างหนึ่งนะอันนี้เนี่ยเอามาให้นิสิตดูนะคะเรื่องของการย่อยสลายของเสียหรือว่าขยะอะไรต่างๆนะคะที่ระบบนิเวศทำเนาะจริงๆเนี่ยครูก็ลืมทุกทีนะคะว่าจะลบไอ้ยี่ห้ออะไรต่างๆค่ะกลัวโดนฟ้องนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยให้นิสิตดูไว้นะคะว่าไอ้ที่เราเห็นว่าระบบนิเวศเนี่ยมันสามารถจะย่อยได้เนี่ยมันสามารถจะย่อยสิ่งต่างๆเนี่ยได้จริงหรือนะคะแล้วก็ใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะบางอย่างที่เราคิดว่าย่อยง่ายๆเช่นกระดาษใบไม้อะไรพวกเนี้ยนะคะถ้าเราเอาไปวางไว้ในระบบนิเวศแล้วก็ให้มันย่อยไปนะคะตามธรรมชาติเนาะถูกแดดถูกฝนอะไรก็ว่าไปนะคะกระดาษเนี่ยใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะใบไม้เนี่ยใช้เวลา3เดือนนะคะในการย่อยให้หมดไปนะคะโดยสิ้นเชิงเนาะเปลือกส้มเขาบอกว่า 3-6 เดือนเนาะอันนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าไอ้พวกเปลือกผลไม้อะไรพวกเนี้ยค่ะเรามักจะคิดว่าองค์มันย่อยสลายได้ตามธรรมชาติที่ทิ้งมันไปนะคะทิ้งตรงไหนก็ทิ้งไปได้นะคะเพราะเดี๋ยวมันก็ย่อยเดี๋ยวมันก็ย่อยเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายนะคะแต่ถ้าทุกคนคิดอย่างนี้แล้วก็ทิ้งไปเรื่อยๆนะคะไอ้ที่เราทิ้งไปเนี่ยมันก็อยู่ได้สักประมาณ6เดือนนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะไม่ไปไหนนะคะ6เดือนนะกว่าจะย่อยสลายไปหมดนะคะพวกกล่องนมกล่องน้ำผลไม้อะไรพวกนี้ค่ะด้วยความที่ว่าเขาต้องเคลือบสารเนาะที่ทำให้มันแบบกันน้ำอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะย่อยช้านะคะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้พอเห็นแล้วโอ้ตั้ง5ปีนะคะที่จะย่อยหมดนะคะพวกกล่องนมกล่องน้ำผลไม้อะไรต่างๆเนาะกระป๋องนะคะกระป๋องน้ำบัตรลมอะไรพวกนี้นะคะ200-400ปีนิสิตคิดรู้ว่าถ้าเกิดเราเผลอทำหลุดมือไปที่ใดที่หนึ่งเผลอทำกระเด็นออกมาจากหน้าต่างรถนะคะเผลอทำหลุดมือไปในทะเลเนาะเผลอทำหลุดมือไปที่อุทยานแห่งชาตินะคะเราก็ไม่เก็บกลับขึ้นมาเนาะหลังจากที่เราไม่อยู่แล้วลูกเราไม่อยู่แล้วหลานเราไม่อยู่บนโลกนี้แล้วนะคะประมาณ400ปีไอ้กระป๋องนี้ก็ยังอยู่ค่ะนิสิตมันก็จะยังอยู่กระป๋องเนี้ยหลังจาก400ปีนะคะในธรรมชาติเนาะถ้าเกิดเราไม่ไปทำอะไรนะคะอันนี้เป็นเหตุผลเนาะที่ทำไมเราถึงแบบอย่าใช้ถุงพลาสติกนะคะเพราะมันก็จะไปล่องลอยอยู่นั้นเป็นเวลา 10-20 ปีนะคะเป็นเวลายาวนานที่โอกาสที่มันจะไปสู่สัตว์น้ำต่างๆเต่าทะเลอะไรกว่าไปนะคะปลาวงปลาวานพยูนอะไรนะลอยไป 10-20 ปีเนี่ยนะคะมันเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงเนี้ยเขาถึงมีการรณรงค์ว่าอย่าใช้อันนี้อย่าใช้อันนั้นอะไรเงี้ยหรือใช้ก็ทิ้งให้มันถูกที่ถูกทางนะคะไม่ได้ไปปล่อยไว้ให้มันแบบนึกออกไหมบางอย่างที่เราใช้มันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมันต้องเอาไปเผาอย่างเดียวค่ะนะคะแต่ครูยังคิดว่าปัญหาของการใช้ถุงพลาสติกมันไม่ใช่อยู่ที่การใช้ถุงพลาสติกแต่มันอยู่ที่การทิ้งถุงพลาสติกมากกว่านะคะว่าถ้าใช้เราใช้ถุงพลาสติกมันก็ reuse ได้จริงๆแล้วนะคะแต่ถ้าเราใช้แล้วเราทิ้งให้ถูกที่ถูกทางเนี้ยมันคงไม่ลงไปติดคอเต่าทะเลอะไรนะหลอดอะไรพวกเนี้ยค่ะนะถ้าเราทิ้งให้ถูกที่ถูกทางนะคะแต่ใช้น้อยก็ดีแล้วนะคะนะอันนี้ก็เป็นไอเดียเนื้อให้นิสิตคือนิสิตจะมีแง่มุมในการทำไอ้เทอมโปรเจกต์อะไรของนิสิตนะคะว่า อยากจะทำมาในแนวไหนอะไรแบบนี้นะคะไอ้การไอ้เรื่องพวกนี้นิสิตมันแบบมันเป็นเรื่องแบบที่คนเขาทำเยอะแล้วอะใช้ถูกพลาสติกใช้อะไรเงี้ยแต่ถ้านิสิตจะทำในเชิงเนี้ยนิสิตอาจจะต้องแบบ
แบบครีเอทีฟนิดนึงอ่ะอย่าแบบอย่าเดิมๆอย่าแบบน่าเบื่อน่าเบื่ออะไรเงี้ยเราคิดถึงในมุมมองของเราที่แบบมีคนบอกให้เราใช้ถุงผ้ามาเป็นเวลาไม่รู้กี่ปีแล้วแล้วเราเบื่อแค่ไหนที่เราได้ยินมันซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแล้วแบบจะทำยังไงดีให้มันแบบว่าน่าตื่นเต้นแล้วดึงดูดใจให้คนแบบต้องการจะอนุรักษ์เหมือนเราอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายของบริการระบบนิเวศก็เรื่องของศิลปวัฒนธรรมนะคะมีทูเลคเชอร์ไปคราวที่แล้วนะคะแล้วก็ข้ามไปเนาะทีนี้เนี่ยอย่างที่คราวที่แล้วบอกนะคะก็คือไอ้เรื่องของ ecosystem service เนี่ยเนาะต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยให้ได้แทบจะทุกอย่างเลยนะคะบริการทุกอย่างบริการถ่ายรูปต้นไม้วาดรูปต้นไม้ก็เป็น cultural service นะคะเอาใบไม้ไปสกัดเป็นยาก็เป็น conditioning service เนอะแล้วมันทำการกรองอากาศให้เรานะคะก็เป็น regulating service ด้วยนะคะแล้วถ้าเป็นผู้ผลิตเบื้องต้นก็เป็นsupporting service นะคะต้นไม้หนึ่งต้นนี้ให้บริการทุกอย่างเลยนะคะนะมีประโยชน์มากมายนะคะทีนี้เนี่ยพูดไปแล้วนะถึง3 component นะคะของ biodiversity แล้วณปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นนะในมุมมองเดียวกันกับเรื่องของ resource นะคะทำไมเราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติทำไมเราต้องอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนะคะณปัจจุบันเนี่ยทบบอกว่าเรากำลังเข้าสู่สิ่งที่เราเรียกว่าเป็น mass extinctionนะคะ6 mass extinction การสูญพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งที่6ของโลกนะคะตั้งแต่กำเนิดโลกมาเนี่ยเราเกิดการคือการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนะคะมันเกิดขึ้นเป็นประจำคือมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะเมื่อไหร่ที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถจะปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมหรืออะไรได้เนี่ยมันก็จะเกิดการสูญพันธุ์ไปนะคะแต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีครั้งที่เกิดการสูญพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่ก็คือจำนวนของสิ่งมีชีวิตเนี่ยสูญพันธุ์ไปเยอะมากเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีมาแล้ว5ครั้งนะคะครั้งล่าสุดเนี่ยครั้งที่5เนี่ยก็เป็นครั้งที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปจากโลกเนาะแต่ในครั้งที่5เนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถจะคาดเดาได้ล่วงหน้านะคะว่ามันจะเกิดขึ้นเนาะเนื่องจากแบบอุกกาบาตพุ่งเข้าชนโลกเนี่ยนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ณปัจจุบันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ดูจากอัตราการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยแล้วก็บอกว่าด้วยอัตราความเร็วแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราอยู่ในยุคของการสูญพันธุ์ครั้งที่ใหญ่ยุคที่6แล้วนะคะอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ว่ากำลังจะเข้าไปนะคะเราอยู่แล้วเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยอัตราการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะภายใน500ปีเนี่ยสูญพันธุ์ไปแล้วประมาณเกือบพันชนิดนะคะสิ่งมีชีวิตนะชนิดนะคะไม่ใช่ตัวนะคะนี่สิ่งชนิดของสิ่งมีชีวิตเนาะคือหายกันไปทั้งชนิดเลยบนโลกนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเราไม่ทำอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยภายในเวลา500ปีนะคะข้างหน้าเนี่ยเราจะสูญเสียความหลากหลายของชนิดของสิ่งมีชีวิตเนี่ยไปประมาณ 75% นะคะ 75% หมายความว่า3ส่วน4นะคะของสิ่งจำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่บนโลกนะก็จะสูญพันธุ์ไปนะคะอะไรที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีโอกาส 75% ที่ใน500ปีเราจะไม่เห็นมันอีกแล้วนะคะช้างนะคะอะไรก็ตามยีราฟนะคะแรดอะไรพวกนี้นะคะก็จะสูญพันธุ์ไปซึ่งไอ้พวกเนี้ยจริงๆถ้านิสิตแบบว่าสนใจในเรื่องพวกเนี้ยนะคะอย่างครูพอดีครูเรียนชีวะใช่ไหมครูก็สนใจเรื่องพวกเนี้ยครูก็จะตามแบบใน IG มันก็จะมีช่างภาพคนหนึ่งนะคะครูจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่ถ้าใครสนใจเดี๋ยวกำลังครูหาให้เนาะโจอะไรสักอย่างนึงนะคะเขาเหมือนทำการด็อกิวเมนต์คือเขาก็ไม่อยากให้พวกเนี้ยมันหายแล้วหายไปเลยเขาตั้งใจว่าจะถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตเอาไว้เพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าพวกนี้มันไม่เหลืออยู่แล้วมันยังมีหลักฐานอยู่ว่ามันเคยมีนะสิ่งมีชีวิตนี้นะคะแล้วเขาก็จะตามถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดไปแล้วก็มาลงมาใน IG นะคะบางทีที่เขาลงรูปเนี่ยเขาจะลงว่าเป็นตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่บนโลกนี้คือเป็นนกตัวสุดท้ายนกชนิดเนี่ยตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่กบตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่คือในที่สุดมันก็ต้องตายแล้วถูกดองเข้าโหลเข้าพิพิธภัณฑ์นะคะนะมันก็เป็นอะไรเหมือนกับตัวอะไรนะวันนั้นคือดูอะไรไม่รู้สักอย่างคู่สุดท้ายที่เหลืออยู่บนโลกคือมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะน่าเศร้านะคะเวลาเราดูแล้วนะคืออันนี้มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆนะคะเราอยู่ในเรื่องของการสูญพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่นะคะ
คะอันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งถ้าใครสนใจในเรื่องของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนะคะนะทีนี้เนี่ยสาเหตุหลักของการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาก็บอกว่าคือการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะว่า habitat loss แน่นอนจะมีคนบอกว่ามันมีสาเหตุอีกด้วยนะคะเช่นเรื่องของglobal warming climate change อะไรพวกนี้นะคะอันนั้นก็เป็นไปด้วยนะคะเป็นสาเหตุที่เป็นองค์ประกอบร่วมกันหลักๆนะคะที่คนยอมรับทั่วไปเนี่ยคือ habitat loss คือการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์นะคะนะจะเป็น habitat loss หรือ habitat fragmentation ก็คือการเหมือนกับว่ามันไอ้ habitat พื้นใหญ่ๆมันก็จะถูกย่อยลงมาเป็นเล็กๆน้อยๆนะคะนะหรือบางทีเนี่ยจะเหมือนกับสภาพผืนป่าทั้งผืนก็เหลือที่นิดเดียวนะคะล้อมไปด้วยเมืองอะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกเป็น habitat isolation นะคะก็คือมันถูก isolate ออกมาล้อมไปด้วยเมืองอะไรเงี้ยมันก็อาศัยอยู่ในเมืองไม่ได้ก็ถูกจำกัดอยู่ในที่นิดเดียวอะไรพวกนี้นะมาจากไหนบ้างนะคะการไอ้เรื่องตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยเนาะก็นำไปเป็นวัสดุก่อสร้างบ้างนะคะก็อย่างที่บอกตัดป่าไปเพื่อที่จะทำเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะคะและอีกอย่างนึงที่เป็นปัญหาปัจจุบันเนี่ยที่รุนแรงมากกว่านะคะในอดีตก็คือเรื่องของไฟป่าเนาะจริงๆแล้วเรื่องของไฟป่าเนี่ยมันเป็นแป๊บนึงนะคะเรื่องของไฟป่าเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งไรคือมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะไฟป่าเนี่ยแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนไฟป่าเนี่ยจะมานะคะตามฤดูกาลนะคะแล้วก็จะเหมือนแบบว่าไหม้พวกหญ้าพวกอะไรที่อยู่บนพื้นดินนะคะสร้างสเปซใหม่อะไรให้ต้นไม้ขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก่อนมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ความที่ว่าเราไปยุ่งกับธรรมชาติมากเกินไปอะค่ะไอ้ความรุนแรงของไฟป่าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะถ้าที่สิดูข่าวเนี่ยอย่างปีที่แล้วหรือปีนี้เองออสเตรเลียก็เอาอีกแล้วนะคะเรื่องไฟป่าก็มีอีกแล้วเนาะคือมันไม่เคยรุนแรงถึงขนาดเนี้ยนะคะที่แบบทำลายล้างมากนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สนใจว่าทำไมในปัจจุบันไฟป่ามันมีความรุนแรงมากเนาะในแคลิฟอร์เนียอย่างเงี้ยครูเคยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียมา 4-5 ปีนะคะแทบจะไม่เคยเจอไฟป่านะคะหรือมีก็มันก็จะแบบไม่รุนแรงนะคะนานๆทีมีแล้วก็หายไปแต่ณปัจจุบันคือไหม้กันเป็นแบบกิจลักษณะ3วัน3คืนนะคะไหม้ไปถึงบ้านคนไหม้ไปถึงแบบมันรุนแรงกว่าเดิมมากนะคะอันนี้แล้วก็ทำลายมากเลยนะคะณปัจจุบันเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะของ habitat loss นะคะนี่พูดมาซะเยอะนะคะและใครนะคะใครเป็นคนทำให้เกิดไอ้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะความเสื่อมโทรมของทรัพยากรนะคะการสูญพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่อะไรพวกนี้นะคะก็คือคนนั่นแหละนะคะคนที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศนะคะแล้วก็เพื่อนะประชากรที่เพิ่มขึ้นนะคะการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมนะคะความต้องการทรัพยากรเยอะนะคะแล้วก็นะเป็นที่มาเนี่ยเราก็มาเรียนนะคะ manage environment เนี่ยเพื่อเราต้องการจะเข้าใจเลยค่ะนะคะว่าเราเนี่ยความสัมพันธ์ของกับเราของสิ่งแวดล้อมกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีอะไรบ้างให้เราทำอะไรไปบ้างนะคะทีนี้เนี่ยเราตั้งใจทำลายล้างอย่างนี้จริงไหมนะคะเราตั้งใจว่าเราจะเอาให้มันสูญพันธุ์ไปหมดโลกนี้นะคะหรือว่าเราชอบที่เราไปทะเลแล้วมีขยะลอยเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจที่จะทำลายล้างอะไรนะคะแต่อาจจะเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดนะคะในเรื่องของการใช้ทรัพยากรการที่มีความรู้ไม่เพียงพอนะคะในเรื่องของการใช้ทรัพยากรเช่นอย่างสมมติทรัพยากรแบบไหนคือสิ่งที่เราควรใช้นะคะทรัพยากรที่ทดแทนได้ทรัพยากรที่ทดแทนไม่ได้คืออะไรนะคะแล้วเราก็ขาดเรื่องของการควบคุมในการใช้ทรัพยากรนะคะเราไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนลิมิตค่ะว่าโอเคเราใช้แค่นี้มันควรจะพอแล้วนะคะเราก็ใช้ต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่เรามีให้ใช้อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักนะไอ้เรื่องการขาด
การควบคุมในการใช้เนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่คนสนใจจะศึกษาเยอะนะคะจนในที่สุดเนี่ยมันมีแนวคิดที่มาแนวคิดหนึ่งนะคะที่เอามาอธิบายเรื่องของการเสื่อมโทรมของทรัพยากรนะคะที่เราเรียกว่า tragedy of the commons หรือว่าโศกนาฏกรรมทรัพย์สินรวมนะคะถ้าเป็นภาษาไทยเขาจะใช้คำว่าโศกนาฏกรรมทรัพย์สินรวมเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าทำไมเขาถึงเรียกว่า tragedy of the commons นะคะไอ้ tragedy of commons เนี่ยค่ะเป็น term ที่Garrett Hardin นะคะตั้งขึ้นมาในช่วงปี1968นะคะตอนแรกที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสังคมนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคนจะใช้คำว่า tragedy of the commons เนี่ยมาใช้ในการอธิบายนะคะการเกิดขึ้นของปัญหาของสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศทรัพยากรอะไรพวกเนี้ยนะคะหนึ่งใน keyword นะคะของ tragedy of the commons ส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับทรัพยากรที่เรียกว่าเป็น open access นะคะทรัพยากรที่ใครๆก็เข้าถึงได้นะคะทรัพย์สินส่วนรวมนะคะนะแล้วก็ด้วยความที่ว่าในเมื่อมันไม่มีใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะทุกคนก็ถือโอกาสว่าด้วยความที่ว่าใครๆก็เข้าถึงได้ด้วย nature ของมนุษย์นะคะเราก็อยากจะใช้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะตักตวงให้ได้มากที่สุดนะคะของฟรีมีอยู่นะคะเราก็ต้องตักตวงเนาะทีนี้เนี่ยแล้วเราก็ไม่มีการควบคุมนะคะการใช้ทรัพยากรพวกนี้จนในที่สุดเนี่ยมันเกิดเป็นผลกระทบในระยะยาวเกิดขึ้นนะคะมันเกิดเป็นผลกระทบในระยะยาวเดี๋ยวกูจะให้ดูนะคะเป็นวิดีโอแต่ที่ถ่ายเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีตัวอย่างหนึ่งนะคะที่คนเขาใช้บ่อยๆนะคะเวลาเขาพูดถึงสุขจะน่าจะจำสักสิบดวงนะคะอันนี้เราไม่ต้องเปิดเสียงก็ได้นะคะแต่ว่าน่าจะอยู่ในวิดีโอลิสต์ที่ครูให้แล้วนะคะเนี่ยเลยเขาก็บอกไว้นะคะว่าการเกิด tragedy of the commons เขาเรียกว่าเป็น open access resource problem นะคะก็คือทรัพยากรที่ใครๆก็เข้าได้นะคะเป็นทรัพย์สินส่วนรวมนะเขาก็บอกว่ามันเป็นเวลาที่คนเนี่ยค่ะต้องการจะใช้ตรงนี้เขาเขียนด้วยนะคะว่า rationally หมายว่ามันมีการคิดแล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่แบบสุ่มสี่สุ่มห้าใช้นะคือมีการวางแผนการใช้มาแล้วนะคะใช้ทรัพยากรที่เป็นทรัพย์สินส่วนรวมนะคะแล้วก็ใช้ไปทั้งที่รู้ว่าค่ะว่ามันกำลังจะเกิดความเสื่อมโทรมมันกำลังจะหายไปนะคะแต่ก็ยังทำอยู่นะมันถึงใช้คำว่าโศกนาฏกรรมหรือว่า tragedy นะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าผู้ใช้นะคะหรือคนที่ใช้เนี่ยจะไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันจะสร้างผลกระทบในเชิงลบในอนาคตแต่ว่ารู้แต่ก็ยังทำอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ tragedy of the commons นะคะนี่เขาก็อธิบายไปนะคะส่วนใหญ่นะคะตัวอย่างนะคะที่คนเขาใช้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนี้นะคะอย่างสมมติเรามีทุ่งหญ้านะคะที่เป็น open access resource นะคะเป็นทรัพย์สินส่วนรวมใครจะมาก็ได้นะคะก็จะมีเกษตรกรพาวัวเนี่ยค่ะมากินหญ้าในทุ่งหญ้าแห่งนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นของฟรีนะคะทีนี้เนี่ยทุกคนก็จะคิดว่าทำยังไงถึงตักตวงให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ละคนก็จะเพิ่มจำนวนวัวของตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะคะที่จะมาใช้ทุ่งหญ้าแห่งนี้จนในที่สุดเนี่ยหญ้าทรัพยากรเนี่ยก็จะหายไปนะคะก็จะเสื่อมโทรมไปในที่สุดนะคะแต่มันเป็น tragedy เพราะว่านะคะในขณะที่ทรัพยากรเสื่อมโทรมเนี่ยค่ะนะเราก็จะเห็นนะคะว่าทรัพยากรมันเสื่อมโทรมเนาะทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันไม่มีใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนั่นสิเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ไปเอาผิดกับใครได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของไม่ได้มีกฎไม่ได้มีอะไรในการใช้อยู่นะคะทุกคนเป็นเจ้าของกันหมดเนาะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นในเชิงลบก็ไม่ได้ไปจับมือใครโดมหรือไปโทษใครได้หรือไปเอาผิดกับใครคนใดคนหนึ่งได้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในขณะที่ทรัพยากรเสื่อมโทรมเนี่ยนะเกษตรกรทุกคนก็จะเห็นนะคะว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันทำให้ทรัพยากรเสื่อมโทรมแต่ทุกคนก็จะบอกว่าอ้าวแล้วถ้าฉันไม่เอาวัวมานะคะที่ทุ่งหญ้าเพื่อนบ้านฉันก็ยังเอามาอยู่ดีนะคะนายกก็ยังเอามานายขอก็ยังเอามาการที่ฉันไม่เอาวัวมาฉันก็เสียเปรียบนะคะแล้วมันจะช่วยอะไรกับตรงนี้เพราะคนอื่นก็ยังทำอยู่ดีเนาะอันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงๆใช้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างณปัจจุบันนะคะแม้แต่ครูเองนะคะอย่างสมมติ
เรื่องของปัญหา PM 2.5 อะไรเงี้ยนะคะเราก็รู้ว่าถ้าจะลด pollution ลดอะไรเงี้ยเราควรจะใช้เขาเรียกเดี๋ยวนะ public ใช้ public transport นะคะใช้รถเมล์ใช้ BTS ใช้อะไรเงี้ยนะคะแทนที่จะใช้รถส่วนตัวเนาะทีนี้เราก็มาคิดว่าขับรถไปสะดวกกว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้รถเราคนหนึ่งมันจะช่วยอะไรได้นะคะเพื่อนบ้านก็ยังขับรถไปทำงานอยู่นะคะแล้วเราจะไปลำบากเดินไปขึ้น BTS เดินไปขึ้นอะไรทำไมอะไรแบบเนี้ยนะคะนะในที่สุดปัญหามันก็ไม่เชิงได้รับการแก้ไขนะคะเพราะว่าทุกคนก็จะคิดเหมือนกันว่ามันจะช่วยอะไรได้นะคะนี่มันก็เป็นเรื่องของ perspective of the common ทีนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่านำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหานี้นะคะว่ามันก็จะมี2วิธีนะคะก็คือแทนที่มันจะเป็นทรัพย์สินส่วนรวมก็ทำให้มันเป็นทรัพย์สินของเหมือนเป็น private ownership นะคะเป็นของเอกชนอะไรสักอย่างนึงนะคะหรือไม่ก็ทำให้ทรัพย์สินเนี่ยเป็นของรัฐบาลนะคะไม่ได้เป็นเปิดแบบใครจะมาใช้ก็มาใช้ได้ก็คือสร้างเจ้าของให้ทรัพย์สินนี้นะคะอาจจะเป็นเอกชนหรือเป็นรัฐบาลก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อได้ข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะคะถ้าใครดูวิดีโอนี้อย่าตกใจนะผู้ชายคนนี้พูดเร็วมากถ้ามันก็จะแตกต่างกันไปเนาะยกตัวอย่างเช่นนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างว่าอาจสมมติว่ามีเจ้าหน้าที่นะคะคนหนึ่งเนี่ยที่ทำงานในอุทยานหรือที่เป็นพาร์คเป็นอะไรเนี่ยนะคะเขาก็ทำงานหนักค้นคิดวิธีต่างๆนะคะช่วยป้องกันไฟป่าช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ด้วยความที่ว่าสมมติว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะทำดีก็ไม่ได้ว่าจะได้เงินเดือนขึ้นนะคะทำผิดก็ไม่ว่าโดนจะโดนหักเงินเดือนนะคะถ้าทรัพย์สินตรงนั้นเป็นทรัพย์สินของรัฐนะคะก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่อย่างสมมตินะคะว่าถ้าเกิดว่าทรัพย์สินอันนี้เป็นของเอกชนปุ๊บเนี่ยนะคะมีการเก็บค่าเข้าชมมีอะไรต่างๆนะคะยิ่งคนมาเยอะเจ้าหน้าที่ก็จะได้เงินเดือนเพิ่มทำดีก็จะได้เงินเดือนเพิ่มแต่ทำไม่ดีก็จะโดนหักเงินเดือนโดนไล่ออกนะคะก็จะต้องคำนึงถึงอันนี้นะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเหตุมันไม่ได้มีหนึ่งในทางออกอะไรที่ดีไปทั้งหมดนะนิสิตลองคิดดูถึงอย่างสมมติในประเทศไทยเราเองเนี่ยนะคะอย่างสมมติว่าเราจะทำให้อุทยานแห่งชาติของเราเนี่ยเป็นทรัพย์สินของเอกชนนะคะเขาใหญ่อย่างเงี้ยห้วยขาแข้งอย่างเงี้ยนะคะให้เป็นทรัพย์สินของเอกชนเพราะปัจจุบันก็โอ้นะรัฐก็ยังไงดีอะไรเงี้ยนะคะเป็นเอกชนก็มันก็ต้องคิดอีกนะคะว่าดีหรอที่จะเอาทรัพย์สินของประเทศชาติให้เป็นทรัพย์สินของเอกชนเขาจะเอาไปทำอะไรก็ได้เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางออกใดที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะสำหรับการใช้ทรัพยากรจริงๆทางออกที่ดีที่สุดน่าจะเป็นทางออกที่เข้าถึงตัวคนนะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนตระหนักเห็นนะคะว่าการใช้ทรัพยากรมันควรจะเป็นยังไงการรักมันจะควรจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะนะอันนั้นเป็นเรื่องของ tragedy of the common นะคะทีนี้เนี่ยเรารู้แล้วนะเกิดอะไรขึ้นกับresource เกิดอะไรขึ้นกับ biodiversity นะคะใครเป็นคนทำให้เกิดนะคะทำไมถึงเกิดแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยเสื่อมโทรมนะคะไม่พอใช้นะคะสิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์นะปัจจุบันเราทำอะไรบ้างนะคะณปัจจุบันเนี่ยเราทำอะไรไปแล้วบ้างกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการอนุรักษ์เนาะซึ่งจริงๆที่ครูจะพูดถึงนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องใหม่อะไรนะคะนิสิตเนาะอันนี้มันเป็นแบบเบสิกเลยนะคะอาจจะมีบางอย่างที่มีดีเทลอยู่บ้างแล้วแต่ครูเข้าใจว่านิสิตได้ยินมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ครูเดี๋ยวครูก็จะลองยกตัวอย่างให้นิสิตดูนะคะหรือว่าในวิดีโอก็จะมีตัวอย่างให้ดูเนาะการอนุรักษ์อย่างที่บอกคีย์เวิร์ดคือ sustainability นะคะเราต้องการให้เราใช้ได้อย่างยั่งยืนเราไม่สามารถจะหยุดใช้ได้นะคะเราไม่สามารถจะหยุดใช้ได้เนาะอันนี้เนี่ยเป็นรูปที่ครูถ่ายเองนะคะรูปเต่าทะเลเนี่ยถ่ายที่โอกินาวานะคะเหมือนกับไปทำวิจัยอยู่แล้วก็ครูเรียนอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็ไปทำอะไรไม่รู้ที่หาดอะไรสักหาดหนึ่งอ่ะแล้วเจอคุณลุงคนหนึ่งนะคะแกกำลังจะปล่อยเต่าทะเลกลับสู่ธรรมชาติเนาะ
ก็เลยงงว่าลุงเอาเต่าทะเลมาจากไหนนะคะลุงก็เป็นชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นล่ะค่ะนะคะพอดีเห็นเต่าขึ้นไข่นะคะแล้วก็กลัวรังมันจะถูกทำลายเพราะมันเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะลุงแกก็แต่คนที่จะทำอย่างนี้ต้องมีความรู้นะคะไม่ใช่ไม่มีความรู้เนาะแต่ว่าเขาก็เหมือนขุดไข่ไปนะคะแล้วก็เอากลับไปฝากที่บ้านนะคะจนมันออกมาเป็นตัวเล็กนะคะแล้วเขาก็เอามาปล่อยนะคะแกบอกแกก็ทำอย่างนี้นะคะเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็เลยไปเจอพอดีน่ารักมากเลยถ่ายรูปมานะคะเราเรื่องของ sustainability แล้วอย่าลืมนะคะว่าการอนุรักษ์ก็มีเรื่องของ preservation เนื้อการเก็บรักษาเอาไว้นะคะแล้วก็การฟื้นฟูอะไรที่เสื่อมโทรมนะคะอันนี้เป็นแบบคีย์เวิร์ดหลักๆเลยนะคะในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะทีนี้เนี่ยทำยังไงให้มันยั่งยืนนะคะทำยังไงให้การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างยั่งยืนนะคะหนึ่งคือเราควรจะใช้ทรัพยากรแบบไหนนะคะเราจะใช้ในแนวทางนะคำตอบก็คือแน่นอนนะคะเราต้องใช้ทรัพยากรที่เราสามารถจะทดแทนได้นะคะเราถึงได้มีตอนนี้มีโปรโมทให้ใช้พวกโซลาร์เซลล์ใช้อะไรเงี้ยนะคะแต่คนก็ยังเข้าถึงไอ้พวกเนี้ยไม่ได้เท่าไหร่นะคะเราควรจะใช้ renewable resource นะคะแทนที่จะเป็น non renewable ที่ใช้แล้วหมดไปเลยนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการสูญเสียของทรัพยากรนะคะทีนี้เนี่ยใช้ยังไงเนาะใช้ยังไงที่มัน sustainable นะคะเขาบอกว่านอกจากใช้ทรัพยากรที่ทดแทนได้เนี่ยเขาบอกว่าใช้อย่างไวซึ่งใช้อย่างฉลาดนะคะควรจะฉลาดที่จะใช้นะควรจะมีการคิดอะไรขึ้นก่อนไม่ใช่สักแต่ว่าใช้นะคะแล้วก็ใช้แบบ efficient ก็คือใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือ rejection หมายความว่าถ้ารู้ว่าเราทำอะไรแล้วเนี่ยมันจะเป็นผลเสียนะคะต่อทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราควรจะหยุดยกตัวอย่างเช่นการใช้สารเคมีต่างๆการใช้ยาฆ่าแมลงต่างๆนะคะรู้ว่าใช้แล้วจะมีผลเสียควรจะ reject นะคะควรจะหยุดใช้นะคะนี้เนี่ยใช้ยังไงเรียกว่าใช้อย่างฉลาดนะคะเขาบอกว่าให้ใช้ให้น้อยกว่านะคะ ecosystem service and production นะคะหมายความว่าถ้าเกิดระบบนิเวศมีให้เรานะคะผลิตให้เราได้เท่าไหร่เนี่ยเราไม่ควรจะใช้เต็มเท่ากับที่มันผลิตได้นะคะเพราะว่ามันจะทดแทนไม่ทันนะคะเราก็ต้องใช้น้อยกว่านั้นเนาะที่นี่น้อยกว่านี้น้อยขนาดไหนนะคะแนวคิดเนี่ยนำมาใช้ได้กับทรัพยากรสิ่งมีชีวิตนะคะจริงๆแล้วไม่มีชีวิตก็ใช้ได้แต่ว่าเราจะเห็นว่ามันจะเข้าใจง่ายกว่าถ้าเราคิดถึงในแนวของอย่างสมมติว่าเราจะจับปลาทูในอ่าวไทยนะคะแล้วปีนึงเนี่ยเราควรจะจับเป็นจำนวนกี่ตันนะคะหรือว่าเราจะใช้จับกุ้งมังกรนะคะแถบชายฝั่งอันดามันในพวกนี้ในปีนึงเนี่ยเราควรจะจับกี่ตันนะคะเราถึงจะมีกุ้งมังกรถึงจะมีปลาทูไว้ให้เราได้ใช้อยู่เรื่อยๆนะคะได้จับมากินอยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นปัญหาสำคัญเลยนะคะในเรื่องของสมมติการประมงเกินอัตราอะไรพวกนี้นะคะ overfishing เนี่ยที่ทำให้แบบและปัจจุบันปลาหากินยากปูแพงขึ้นอะไรอย่างนะคะเราต้องมีเรื่องของการคิดมาเรื่องหน้าว่าเราควรจะเอานำไปใช้ได้แค่ไหนนะคะแต่ที่นี่เนี่ยคิดมาจากอะไรนะรู้ได้ยังไงว่าปีหนึ่งเนี่ยจะจับได้กี่ตันนะคะเราก็ต้องมาศึกษาเรื่องของประชากรของสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องดูเรื่องของความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศหรือที่เราเรียกว่า carrying capacity นะคะหรือว่าตัว K เนี่ยนะให้เราคิดถึงระบบหนึ่งนะคะที่มีข้อจำกัดในการรองรับนะคะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนั้นนะคิดง่ายๆเปรียบเทียบกับห้องหนึ่งเนี่ยสมมติเรามีห้องเรียนห้องหนึ่งนะคะที่มีจำนวนที่นั่งที่จำกัดนะคะมีแอร์อยู่จำนวนจำกัดเนาะแตะตรงอะไรก็ว่าไปนะคะไฟฟ้าก็มีจำนวนจำกัดเนาะเราก็จะเห็นว่าแต่ละห้องเนี่ยมันก็จะต้องมีจำนวนของคนที่สามารถจะอยู่ในนี้จำนวนนิสิตสมมตินะคะที่สามารถจะอยู่ในห้องนี้ได้เช่นห้องนี้เนี่ยจุนิสิตได้มากที่สุด200คนนะคะถ้าเกิดว่านิสิต
เข้ามา300คนเนี่ยแน่นอนที่นั่งก็จะไม่พอแล้วนะคะอากาศหายใจก็จะไม่พอนะคะแอร์ก็มีอยู่เท่านั้นนะคะแล้วก็ออกซิเจนก็มีอยู่เท่านั้นนะก็จะเป็นผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตในที่สุดนะคะระบบนิเวศก็เหมือนกันนะคะมันจะรองรับสิ่งมีชีวิตได้เนี่ยอยู่ในจำนวนที่จำกัดเนื่องจากพวกทรัพยากรต่างๆมันจำกัดนะคะอาหารอะไรเงี้ยนะมันไม่สามารถจะรองรับจำนวนได้มากเท่าไหร่ก็ได้นะคะในที่สุดเนี่ยอาหารมันก็จะไม่เพียงพอรีซอร์สมันก็จะไม่เพียงพอนะคะแล้วก็สิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะตายในที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความสามารถในการรองรับอยู่อันนี้เนี่ยเราเรียกว่า carrying capacity ของนิเวศนะคะในหนึ่งระบบนิเวศเนี่ย carrying capacity ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะคะสมมติในหนึ่งระบบนิเวศเนี่ยมันอาจจะรองรับแมลงได้2ล้านตัวแต่มันไม่ควรจะรองรับช้างได้2ล้านตัวเท่ากันหรอกนะคะนะมันอาจจะรองรับช้างได้แค่7ตัวเสือได้12ตัวเนี่ยนะคะในหนึ่งระบบนะคะเพราะว่าอันนั้นคือจำนวนที่พอเหมาะนะคะที่จะอยู่ในระบบนิเวศแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอที่จะดำรงชีวิตได้นะอันนี้เป็น carrying capacity นะคะเขาหามาจากอะไรนะคะเขาก็จะหามาจากการติดตามประชากรนะคะในระยะยาวนะคะการเพิ่มขึ้นของประชากรโดยของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบของ S curve นะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็น logistic growth curve เนี่ยนะคะมันจะไม่เป็นเหมือนเส้นตรงนะเพราะว่าในช่วงแรกๆนะคะของการเพิ่มขึ้นของประชากรมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นช้าในที่สุดเนี่ยมันจะเพิ่มเร็วขึ้นนะคะเร็วขึ้นไปจนถึงระดับนึงแล้วก็ประชากรก็จะคงที่นะคะอยู่เป็น carrying capacity นะคะทีนี้นะคะตรงนี้เขาแล้วมันสำคัญยังไงไอ้เรื่องของ S curve เนี่ยกับ carrying capacity นะคะปรากฏว่าตรงที่อันนี้ค่ะ slope ของกราฟเนี่ยค่ะมันชันที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดนะคะที่ประชากรเนี่ยมีความเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดนะคะเป็น maximum rate of increase ของ population size นะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่เราเรียกว่าเป็น maximum sustained yield นะคะคือจำนวนประชากรตอนที่มัน rate สูงที่สุดเนี่ยค่ะเขาจะบอกว่าเป็น maximum sustained yield หรือว่า MSY นะคะ MSY นี่ก็คือจำนวนสูงสุดที่เราสามารถจะจับมาได้นะคะโดยที่เมื่อเราจับมาจำนวนเท่านี้ค่ะใช้ประโยชน์ในจำนวนเท่านี้เนี่ยเราจะมีอันนี้ใช้ไปได้อย่างยั่งยืนนะคะหมายความว่าอย่างสมมติเราคิดว่าเราจับกระทู้ได้ปีละ100ตันต่อ100ตันต่อ1ปีถ้าเราจับให้เท่ากับ maximum sustained yield เนี่ยค่ะเราก็ยังมีจะมีปลาทูเนี่ยให้เราได้จับกินอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็คือเท่ากับครึ่งหนึ่งของ carrying capacity นะคะในสิ่งนะอย่างสมมติว่า carrying capacity เนี่ยคือ2ล้านนะคะครึ่งหนึ่งก็คือ1ล้านนะคะเพราะฉะนั้น maximum sustained yield ก็คือ1ล้านนะไอ้ตรง maximum rate of increase เนี่ยค่ะมันจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของ carrying capacity นะคะเพราะฉะนั้นอีกครึ่งหนึ่งของ carrying capacity ก็จะเห็นอีกครึ่งหนึ่งพอดีค่ะมันก็สมมติ carrying capacity เท่ากับ 10,000 ครึ่งหนึ่งก็เท่ากับ 5,000 อันนั้นก็จะเท่ากับ maximum sustained yield นะคะแต่เราต้องจำไว้ว่าอะไรๆที่มันเกิดขึ้นอันนี้มันไม่ใช่ระบบปิดนะคะปลาทูเนี่ยอาศัยอยู่ในทะเลนะคะได้รับผลกระทบมากมายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆนะคะอาจจะเกิดอุทกภัยเกิดภัยพิบัติอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะคะทำให้มันมีผลต่อประชากรของสิ่งมีชีวิตเนาะเราจะดื้อว่าปีที่แล้วเราเคยจับ100ตันปีนี้เราจะจับ100ตันปีหน้าเราจะจับ100ตันโดยที่เราไม่สนว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะคะในธรรมชาติแล้วมันมีผลกระทบยังไงอยู่กับประชากรเนี่ยไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นอย่างในเลคเชอร์คราวที่แล้วเนี่ยสมมติมันเกิดไอ้ eutrophication ที่การที่มีสารอาหารลงไปในทะเลมากนะคะแล้วก็เกิดพวกปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬอะไรพวกนี้นะคะทำให้สัตว์น้ำเนี่ยตายเป็นจำนวนมหาศาลเนี่ยนะในเมื่อเรารู้อยู่ว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นกับประชากรของสิ่งมีชีวิตนะคะแน่นอนมันก็ต้องเปลี่ยนนะคะไอ้ maximum sustained yield ก็ต้องเปลี่ยน carrying capacity ก็ต้องเปลี่ยนนะเราจะดื้อว่าเราจะจับเท่าเดิมไม่ได้นะคะในขณะที่เราเห็นว่ามันตายโดยธรรมชาติไปเยอะมากขนาดนี้นะคะถ้าเราจับยังจับมันเท่าเดิมอยู่มันก็อาจจะเพิ่มจำนวนไม่ทันนะคะไม่ทันในอนาคตในที่สุดก็อาจจะสูญพันธุ์จากแหล่งน้ำอะไรก็ว่าไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไอ้เรื่องของ carrying capacity เรื่องของ maximum sustained yield นะคะมันก็ต้องมีการเขาเรียกว่า
ติดตามในระยะยาวนะคะแล้วก็คิดอีกคิดอีกนะคะไม่ใช่ว่าใช้ไอ้ค่าเดียวกันเนี่ยไป40ปีนะคะโดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาอยู่ในศาสตร์ทางด้านเนี่ยที่ดูสต็อกของสัตว์น้ำดูอะไรพวกเนี้ยนะคะเขาก็ต้องมีการติดตามประชากรไปเรื่อยๆนะคะทิ้งไม่ได้นะคะเหตุใดเมื่อไหร่ที่มีการลดลงของประชากรลดลงของแคลคาแพซี่ maximum sustained yield ก็จะลดลงไปด้วยนะคะเมื่อไหร่ที่มีการเพิ่มขึ้นมีอะไร maximum sustained yield ก็อาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้คงที่อยู่ตลอดเวลานะคะนะอันนั้นก็คือการใช้นะคะบุกก่อนใช้คิดก่อนนะคะ use wisely นะคะคิดซะหน่อยก่อนที่จะใช้นะคะว่าเราควรจะใช้แค่ไหนนะคะเราควรจะใช้อะไรบ้างต่อมาก็ use efficiently ก็ใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดก็จะมีแนวคิดของเรื่อง reduce reuse recycle เนี่ยที่นิสิตเคยได้ยินมานานแล้วตั้งแต่นิสิตเด็กๆคือเชื่อนะคะแต่ปัญหาก็คือณปัจจุบันนี้ก็ไม่มีคนที่จะปฏิบัติตามไอ้กฎ reduce reuse recycle นี้นะreduce reuse recycle อะไรบ้างนะคะไอ้เรื่องของใช้ให้น้อยหน่อยนะคะแล้วก็ใช้เอานำกลับมาใช้ใหม่นะคะมันมีผลดีในเรื่องของเมื่อเราใช้อะไรน้อยเนี่ยเราก็จะสิ้นเปลืองน้อยนะคะก็คือตรงนี้เขาจะบอกว่า use less แล้วก็ waste less นะคะนะก็คือเมื่อใช้น้อยก็จะสิ้นเปลืองน้อยนะคะใช้อะไรน้อยบ้างอยู่นี้อะไรที่เขาอยากจะให้เราใช้น้อยบ้างน้ำประปาก็อยากจะให้ประหยัดนะคะไฟฟ้าเราก็ควรจะต้องประหยัดในเรื่องของพลังงานเนาะเราก็จะมีวิธีการต่างๆนะคะที่เราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะปิดไฟเวลาไม่ใช้นะคะปิดน้ำเวลาแปรงฟันนะคะใช้เครื่องไฟฟ้าที่เป็นเครื่องไฟฟ้าประหยัดพลังงานอย่างเงี้ยอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วเราก็พยายามจะทำแล้วไอ้เรื่องปิดไฟเวลาไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะปิดแอร์ปิดอะไรอย่างเงี้ยน้องนิสิตเนาะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองนิสิตนะค่าไฟเนี่ยท่านนิสิตรู้นะว่าแต่ละที่แต่ละภาคแต่ละตึกจ่ายค่าไฟเท่าไหร่นะคะนะเป็น10ล้านต่อปีอะไรเงี้ยนะค่าไฟเยอะมากนะคะนะเข้าถึงได้รณรงค์ว่าออกจากห้องเรียนปุ๊บคุยกันปิดไฟปิดแอร์อะไรเงี้ยอย่าเปิดทิ้งไว้นะคะนะเนาะเรื่องของน้ำมีสิทธิ์นะอาจารย์อนุวัฒน์อาจารย์สอนอาจารย์วรัญญาอาจจะสอนเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์เราอาจจะได้ยินนะคาร์บอนฟุตพริ้นท์ว่าปัจจุบันเราก็จะมีความตระหนักถึงว่าเรามีคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่าไหร่มันจะเป็นผลเสียกับสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่นะคะโอทีคุณกินน้ำบ่อยมากเลยเริ่มเจ็บคอแล้วครับอันนี้เป็น water footprint research นะก็คือการใช้น้ำของเราในหนึ่งวันเนี่ยที่จริงเราก็มี water footprint เนี่ยว่าเราใช้ไปเท่าไหร่นะคะมันก็จะเป็นอยู่ในทุกสิ่งอย่างนะคะในกิจวัตรประจำวันของเราอะค่ะมันจะต้องมีเรื่องของน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะตั้งแต่การแบบขับถ่ายนะคะการชำระล้างอะไรต่างๆอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะมันก็จะมี water footprint นะถ้าเราอยู่ในที่ที่เราคิดว่าเราควรจะเขาเรียกว่าอะไรอนุรักษ์คือใช้น้ำให้น้อยลงอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะเกี่ยวกับว่าเราจะตัดสินใจที่จะใช้อะไรกินอะไรในหนึ่งวันเนาะทีนี้เนี่ยอย่างสมมติเนี่ยค่ะณปัจจุบันเนาะชักโครกอะไรมันก็มีแบบชักโครกประหยัดน้ำฝักบัวประหยัดน้ำอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็อย่างสมมติอาหารเช้าเนี่ยค่ะเขาก็จะให้นิสิตดูว่าถ้านิสิตดื่มกาแฟหนึ่งแก้วนะคะเทียบกับชาหนึ่งแก้วเนี่ยกาแฟหนึ่งแก้วก็จะมี water footprint มากกว่านะคะกินไข่ดาวเนี่ยก็อาจจะมี water footprint มากกว่ากินแบบซีเรียลอะไรพวกนี้นะคะแอปเปิ้ลส้มอะไรพวกนี้เนาะมื้อกลางวันมาคนหนึ่งกินเบอร์เกอร์คนหนึ่งกินสลัดนะคะก็จะมี water footprint ที่แตกต่างกันเนาะอันนี้ก็เป็นสเต็กหนึ่งชิ้นนะคะในมื้อเย็นนะคะ water footprint นี่มหาศาลอันนี้ไม่ใช่ว่าในสเต็กมีน้ำเยอะหรือใช้น้ำในการย่างสเต็กให้นิสิตนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาคำนึงถึงนู่นนะคะต
ั้งแต่วัวตัวนึงเกิดมาค่ะว่าที่จะเลี้ยงวัวตัวนึงเนี่ยไหนจะน้ำในการปลูกอาหารนะคะให้วัวนะคะในการล้างคอกวัวในการล้างวัวอะไรต่างๆน้ำในขั้นตอนการผลิตทุกอย่างค่ะนะคะจนมันมาเป็นสเต็ก1ชิ้นเนี่ยค่ะต้องใช้น้ำทั้งนั้นนะคะเขาก็จะคิดเอาไว้นะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีวัตเตอร์ฟูดพริ้นท์เท่าไหร่ทั้งนี้และทั้งนั้นนี่สิไม่ได้หมายความว่าให้เลิกกินนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นอาจารย์ปุ้มบอกว่าเราควรจะเลิกกินเบอร์เกอร์ก็ไม่เชิงหรอกนะคะแต่ว่าคือเหมือนกับว่านิสิตรู้ไว้เป็นข้อมูลนิสิตก็จะได้รู้ว่า impact ของตัวเองนะคะที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่ะนะบางทีเราก็ไม่ทันได้คิดแต่เรากินสเต็กเรากินเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยค่ะว่ามันมาด้วยทรัพยากรทางนั้นนะคะก่อนมันจะมาให้ผู้บริโภคเนาะมันต้องมีเรื่องของอะไรเข้าไปบ้างน้ำเนิ่มคาร์บอนฟุตพริ้นอะไรพวกนี้นะคะเราจะได้รู้ว่าเรามีผลกระทบยังไงนะคะเผื่อเราช่วยอะไรได้เราก็จะช่วยนะคะอันไหนจำเป็นจะใช้อันไหนนั่นก็ต้องทำนะคะครูก็ดื่มกาแฟเหมือนกันนี่กำลังนั่งดื่มเหมือนกันนะคะไม่ได้ดื่มชาเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้นิสิตเป็นข้อมูลนะคะเราก็ต้องมันเป็นอย่างที่บอกอะค่ะนะเรารู้เพื่อที่เราจะยังใช้อยู่แต่ทำยังไงให้มันยั่งยืนนะคะไม่ได้ให้หยุดใช้นะอันนี้เป็นก็อันนี้ตรงไปตรงมานะคะนิสิตเนาะเวลาใช้อะไรแบบ reuse คือนำกลับมาใช้ใหม่หรือว่าใช้น้อยลงนะคะมันก็มีข้อดีในเรื่องของการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมลดมลภาวะประหยัดพลังงานนะคะลดเรื่องของ greenhouse gas นะคะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วประหยัดเงินนะคะใช้อะไรแล้วแบบใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่ก็จะประหยัดเงินได้นะคะนะแล้วบางทีใช้เอากลับมาใช้ซ้ำมาแน่นอนเมื่อคุณใช้ซ้ำคุณก็ไม่ใช่ใช้ครั้งหนึ่งแล้วทิ้งใช้ครั้งหนึ่งแล้วทิ้งเนี่ยมันก็คือช่วยในการลดเรื่องของขยะของเสียอะไรได้นะคะนะทีนี้เนี่ยก็เนาะเราก็บางอย่างเนี่ยเป็นไปได้ก็ซื้อแทนที่จะซื้อของใหม่ก็ซื้อของแบบ second hand ใช้นะคะอันนี้ก็บางคนก็นิยมบางคนก็ไม่นิยมนะคะแล้วก็แล้วแต่เนาะแต่อย่างครูเนี่ยอย่างตอนเรียนสมัยก่อนนะคะคือสมัยนี้ทุกสิ่งอย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดนะคะอยู่ใน iPhone iPad อะไรหมดแต่ตอนครูเรียนฟรีอาจารย์บังคับให้ซื้อเท็กซ์บุ๊กค่ะนะคะคือต้องซื้ออ่ะคือ1วิชาเนี่ยอาจจะต้องซื้อเท็กซ์บุ๊กแบบ2เล่มอะไรเงี้ยนะคะหมดเงินไปเป็นพันๆเหรียญนะคะนิสิตนะเท็กซ์บุ๊กเล่มนึงไม่ได้ถูกๆนะคะประมาณแบบ200เหรียญ250เหรียญอะไรเงี้ยก็มีนะคะแล้วก็เราทำไงอ่ะมันแพงขนาดนี้แล้วก็ใช้แค่เทอมเดียวอะไรเงี้ยก็รีบไปที่บุ๊กสโตร์นะคะที่ศูนย์หนังสือของมหาลัยเนี่ยมันก็จะมีคนเอาอันที่เขาใช้แล้วค่ะมาขายเป็น used copy เงี้ยมันจะถูกกว่าแบบหลายเท่ามากนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะไปแย่งกันซื้อนะคะที่เป็น used copy นะคะเพราะทุกคนไม่อยากจะแบบใช้เงินซื้อเล่มละ200อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะของการรีไซเคิลนะคะเอาของที่เราใช้แล้วเนี่ยเอาไปขายคืนนะคะแล้วก็ให้คนอื่นได้ซื้อไปต่อในราคาที่ถูกกว่าค่ะเรื่องของแพคเกจจิ้งตอนแรกที่เราคุยกันว่าไอ้ต้นไม้ที่ถูกตัดไปเนี่ยส่วนใหญ่เอาไปทำเป็น paper products นะคะเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่างๆเรื่องของแพคเกจจิ้งเนี่ยสำคัญนะคะเขาก็บอกว่าบางทีเราอาจจะต้องมองข้ามนะคะแพคเกจจิ้งที่แบบสวยหรูนะคะนำมาแต่ใช้เป็นแพคเกจจิ้งที่เรียบง่ายแทนนะคะแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ไม่เสียดายนะคะเดี๋ยวนี้บางทีครูแบบมันไอ้พวกแบบเวลาเราซื้ออาหารจากนอกบ้านอะไรเงี้ยพวกกล่องพลาสติกที่เขาใส่มาหรือบางทีแบบกล่องอะไรบางทีจะทิ้งแล้วก็เสียดายนะคะคือมันไม่ควรจะใช้ครั้งเดียวเราทิ้งมันควรจะเหมือนกับว่ามันควรจะต้องใช้อีกอ่ะมันไม่ควรจะใช้แล้วทิ้งไปเลยนะคะก็เสียดายเนาะไอ้เรื่องของแพคเกจจิ้งเนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้เขาบอกอะไร buy reusable over disposable นะคะก็อันนี้ก็แนวคิดเดียวกับที่อย่างสมมติจะใช้ถุงพลาสติกเนี่ยค่ะใช้ครั้งหนึ่งแล้วทิ้งไปเลยกับการใช้ถุงผ้าที่เราสามารถใช้ซ้ำได้บ่อยๆนะคะก็ใช้ reusable ก็จะดีกว่าอะไรที่มันสามารถจะซ่อมแซมเพื่อจะเอามาใช้ใหม่ได้นะคะก็ควรจะซ่อมแซมไม่ใช่ว่าพอพังก็ทิ้งไปเลยนะคะนะหรืออะไรที่เราไม่ได้ใช้เป็นประจำสม่ำเสมอนะคะอยากจะใช้แค่ครั้งสองครั้งอะไรนี้ค่ะเราอาจจะยืมหรือเช่ามาใช้อะไรแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ได้ต้องซื้อนี่มันก็เป็นแนวคิดนะ
คะอันนี้มันก็เป็นส่วนบุคคลว่าใครจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามนั้นนะคะครูก็เอารูปนี้ไว้ให้ดูนะคะก็เหมือนกับครูไปจัดอะไรสักอย่างนะคะที่ศูนย์ราชการนะคะแล้วก็เห็นว่ามีคนไปมุงๆนะคะอยู่ตรงกล่องแก้วอันนี้อยู่นะครูก็สนใจเดินไปดูว่าเขามุงดูอะไรกันนะคะไปถึงเขาก็บอกว่าเป็นหลอดยาสีพระทนพระราชทานนะคะพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะณตอนนั้นนะก็จะให้เห็นนะคะจริงๆเขาน่าจะอยู่ในซุ้มเศรษฐกิจพอเพียงอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะให้เห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวเองท่านก็เหมือนกับว่าใช้ทุกอย่างนะคะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดใช้จนหยดสุดท้ายนะคะยาสีฟันเนี่ยก็บีบจนแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วในซึ่งจริงๆเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยบางคนก็เนาะกว่ามันจะบีบไอ้สุดท้ายออกมาค่ะลำบากเหมือนกันนะคะยิ่งสมัยก่อนนี้นิสิตอาจจะเกิดไม่ทันแต่ครูเกิดทันสมัยที่หลอดยาสีฟันยังเป็นหลอดอลูมิเนียมอยู่อ่ะมันไม่ได้เป็นเหมือนพลาสติกนิ่มๆนะปัจจุบันมันยังเป็นเหมือนหลอดเหล็กๆเหมือนกับกระป๋องบางๆอะค่ะนิสิตแล้วก็ไม่รู้ในปัจจุบันยังมีให้เห็นอยู่หรือเปล่าบางยี่ห้ออาจจะมีก็ได้แต่ไม่มีแล้วล่ะครูว่าเขาเปลี่ยนเป็นพลาสติกนิ่มๆกันหมดแล้วนะคะแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นกว่าจะบีบออกมาได้นี่สิที่สิถึงเห็นว่าในรูปเนี่ยมันบีบแล้วมันคงที่เป็นแบนๆอย่างนั้นนะคะต้องรีบนะคะกว่าจะได้เป็นแบบว่าไอ้ยาสีฟันที่อยู่ท้ายๆหลอดออกมาค่ะลำบากลำบนนะคะอันนี้พระเจ้าอยู่หัวท่านก็เป็นเหมือนตัวอย่างที่ดีนะคะว่าให้ใช้ทุกอย่างให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเนาะแล้วก็เรื่องของรีไซเคิลนี่สิเนาะอันนี้มันเป็นหนึ่งในหลักการของการใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก็คืออย่างที่บอกสสารในต่างๆก็ควรจะไหลเวียนกลับเข้าไปในซิสเต็มนะคะรีไซเคิลกลับไปในซิสเต็มทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องรีไซเคิลเนี่ยในประเทศไทยก็ยังไม่มีการคือมันก็มีเหมือนกับว่าขยะที่เขาให้แยกนู่นแยกนี่อยู่นะคะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะบอกว่าเดี๋ยวมันก็ไปปนอยู่ที่เดียวกันนะคะเพราะว่าที่บ้านเรายังไม่มีเรื่องของศูนย์รวมรีไซเคิลอะไรที่มันดีโตนะแยกไปเดี๋ยวในที่สุดมันก็ไปปนอยู่ที่เดียวกันแต่จริงๆเราก็ไม่เชิงในสิ่งนะเพราะว่าอย่างที่บ้านคุณเนี่ยคุณก็จะแยกพวกขวดพลาสติกอะไรไว้นะคะเราก็จะแยกเอาไว้ให้คนขนขยะนะเขาก็เอาไปทำเขาไปขายได้นะคะนิสิตเนาะอย่างในจุฬาเนี่ยอย่างสมมติถ้านิสิตแยกขวดพลาสติกเนี่ยคนงานนะคะจะพาโรงอย่างเงี้ยค่ะเขายามเนี้ยครูเห็นเลยนะคะพอดึกๆเนี่ยยามมาเก็บนะคะเก็บแล้วก็ไปขายได้ก็เป็นรายได้เสริมให้เขานะคะก็ยังดีกว่าทิ้งไปเผาไปเฉยๆอยู่ดีนะคะแต่ในต่างประเทศเนี่ยเนาะหลายๆประเทศเขาก็จะมีการรีไซเคิลที่เหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันนะคะทุกคนก็ทำอยู่ที่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นการยากลำบากอะไรนะคะก็ทำในที่ปกติเนาะอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอย่างกูอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยตัวอย่างเนี่ยดีนะคะขวดพลาสติกเนี่ยนะณปัจจุบันเราก็โยนลงไปนะคะดีหน่อยก็คือแยกถูกนะคะแยกถังขยะนะคะเรื่องขวดพลาสติกอะไรเงี้ยแต่อย่างตอนที่กูอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยคือนักเรียนต่างชาติที่ไปใหม่ๆที่มหาลัยเนี่ยค่ะบางคนถึงกับโดนอาจารย์เรียกเข้าพบนะคะเพราะว่าพาโรงเนี่ยไปรายงานว่าไอเด็กใหม่คนนี้นะคะทิ้งขยะไม่ถูกที่ถูกทางนะคะเขาก็จะซีเรียสมากนะคะเรื่องแบบนี้อาจารย์ก็จะมาบอกว่าเอ้ยอยู่ทิ้งอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยนะคะอยู่ต้องทิ้งแบบนี้แบบนั้นนะคะขวดน้ำดื่มเนี่ยค่ะนิสิตเราจะไม่ทิ้งทั้งๆที่มีน้ำอยู่ข้างในนะคะต้องทิ้งแบบว่าเทน้ำออกให้หมดแล้วก็ฝาแยกทิ้งที่หนึ่งนะคะแล้วก็ฉีกไอ้ตัวเลเบลค่ะที่เป็นยี่ห้ออะไรของน้ำดื่มอะค่ะออกก่อนแล้วก็ไปทิ้งที่หนึ่งแล้วในที่สุดก็จะทิ้งขวดเปล่าๆใสๆที่ไม่มีอยู่ไม่มีน้ำอยู่ข้างในนะคะลงรีไซเคิลบินนะคะคือมันเหมือนจะยุ่งยากแต่เวลาทำเป็นเรื่องปกติเป็นทุกวันนะคะมันจะกลายเป็นเรื่องปกติเลยนะคะมันจะกลายเป็นเรื่องปกติที่คนเขาทำมันนี่คือเนาะแล้วเขาก็จะมีวันที่ว่าไม่ใช่ว่าทุกวันคุณจะทิ้งขวดแก้วได้เงี้ยคนเก็บขยะที่เป็นขวดแก้วจะมาเดือนละครั้งนะคะแล้วก็ต้องล้างไอ้สติ๊กเกอร์อะไรออกให้หมดนะคะแล้วก็ทิ้งเหมือนขวดแก้วเปล่าสะอาดๆนะคะลงไปนะคะแล้วเขาก็จะเก็บไปอะไรเงี้ยพวกกล่องนมกล่องอะไรเงี้ยครูมีเพื่อนญี่ปุ่นที่แบบ
ชีสุดยอดมากนะคะตอนแรกงงว่าเขาทำอะไรนะคะทุกครั้งที่เขากินนมกินน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะคะเขาจะล้างกล่องนะคะแล้วเขาก็จะเอากรรไกรมาตัดให้มันให้มันคลายสภาพกล่องออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะนิสิตเหมือนเป็นกระดาษใบอะค่ะแล้วเขาก็จะตั้งรวมกันเอาไว้นะคะแล้ววันไหนที่เป็นวันทิ้งไอ้กล่องพวกนี้เขาก็จะเอาเชือกมัดอย่างดีแล้วเอาไปวางไว้ข้างถังขยะให้พาลงเก็บไปตอนแรกครูก็ว่าเขาทำอะไรเอาออกมาล้างทุกวันแล้วก็เอามาสอนๆนะนั่นคือเตรียมเพื่อทิ้งนิสิตแล้วเขาทำจนแต่หลายคนก็ทำอย่างนี้นะคะแล้วเขาทำจนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันโดยที่ไม่คิดว่ามันยุ่งยากแล้วมันช่วยได้มากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอยเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เนี่ยซึ่งอันนี้เป็นแง่มุมที่ดีถ้าเกิดนิสิตคิดจะทำเทอมโปรเจกต์แต่ว่าครูอยากให้มันแบบตื่นเต้นและน่าสนใจแล้วมันใช้ได้ในระยะยาวจริงๆนะคะนะถ้าเราจะโปรโมทเรื่องรีไซเคิลอะไรเงี้ยนะทีนี้rejection เนี่ยที่บอกสารอะไรที่เราคิดว่ามันไม่ดีนะคะต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศหรือระบบนิเวศหรือสภาวะแวดล้อมอย่างเงี้ยเราก็ควรจะต้องเลิกที่จะใช้เนาะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องของยาฆ่าหญ้าอะไรที่เรารัฐบาลเอกชนอะไรเถียงกันจะนำเข้าหรือไม่นำเข้าอะไรเงี้ยมันเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตไหมอะไรเงี้ยนะคะมันอาจจะไม่เป็นมันอาจจะเป็นอันตรายโดยตรงกับมนุษย์หรือมันอาจจะไม่เป็นอันตรายโดยตรงแต่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศนะคะเช่นซึมลงไปในดินจากดินก็ไปแหล่งน้ำนะคะจากแหล่งน้ำก็มีผลกระทบกับสัตว์น้ำสัตว์หน้าดินอะไรต่างๆนะคะและในที่สุดก็อาจจะกลับเข้ามามีผลกระทบต่อมนุษย์ได้นี่นิสิตเนาะไอ้พวกยาฆ่าหญ้าอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้คนทำการศึกษากันมากนะคะนิสิตนะมันมีบางชนิดที่เขาแบบไม่ให้ใช้แล้วในต่างประเทศแต่ในประเทศไทยยังใช้อยู่นะคะแล้วเขาก็ดูผลกระทบต่อสัตว์ที่อยู่ในนาอะไรพวกนี้พวกกบพวกอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้จะเซนซิทีฟมากสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกกับผิวมันจะบางนะนิสิตแล้วมันจะเซนซิทีฟมากต่อไอสารเคมีพวกนี้เขาก็ศึกษาพบว่าไอ้ที่มันมีการใช้ไอ้ยาไอ้พวกนี้อยู่เยอะๆเนี่ยพวกกบพวกอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีพบแบบกบ5ขากบ3ขากบตัวผู้ที่มีไข่อยู่ในตัวอะไรเงี้ยมีนะคะเขาก็จะพบว่าเนี่ยมันมีเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของสรีระอะไรกับผิดปกติไปหลังจากที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีไอสารเคมีพวกนี้อยู่นะอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะว่ามันจะมีผลกระทบระยะยาวอะไรบ้างกับคนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นอันตรายไม่ใช้ได้ก็อย่าใช้ค่ะ เข้าไปพอสอนเยอะๆนี่สิมันจะเริ่มเจ็บคอแล้วมันก็จะเริ่มไอนะคะครูก็จะนอยนะคะโอเคแต่เป็นอย่างนี้ทุกปีนะคะในช่วงก่อนมิดเทอมนะคะของเทอมปลายเวลาสอนเยอะๆโอเคอ่ะที่ไหนละถึงอ่ะเมื่อกี้เป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรทีนี้เรื่องของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแล้วอันนี้เราไปเร็วหน่อยเพราะเราคุยกันแล้วว่าความหลากหลายทางชีวภาพนี่มันมีอะไรบ้างถ้าอนุรักษ์เนี่ยต้องคำนึงถึงอย่างเนาะนิสิตจะอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยใช่ว่าจะเอามันมาอย่างสมมติเต่าทะเลเนี่ยค่ะณปัจจุบันเนี่ยเนาะเราก็จะเห็นว่ามันมีการปล่อยเต่าทะเลอะไรไปเยอะเนาะมันก็เป็นหนึ่งในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติเราอนุรักษ์สปีชีส์เนาะแต่ว่าเต่าทะเลที่เขาปล่อยไปเนี่ยค่ะณปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีศาสตร์ของเรื่องของจีเนติกส์เข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็จะดูก่อนว่าไอ้เต่าทะเลเนี่ยมันมีความหลากหลายทางพันธุกรรมหรือทางพันธุกรรมหรือเปล่าปล่อยไปพันตัวเนี่ยถ้ามาจากพ่อแม่เดียวกันเนี่ยจบเลยเพราะไม่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมนะคะเขาก็พยายามจะให้มันมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่หลากหลายเพื่อจะสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมมาก่อนที่จะปล่อยไปนะคะพอปล่อยไปเสร็จเราต้องกังวลอะไรอีกกังวลเรื่องระบบนิเวศทางทะเลนะคะว่าเต่าทะเลที่เราปล่อยไปจะมีที่แหล่งที่อยู่อาศัยจะมีอาหารกินไหมมีอะไรไหมนะคะอันนั้นเนี่ยคือการคิดอย่างครบทุกของคอมโพเนนต์ของ biodiversity นะคะทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยทั้งเรื่องของพันธุกรรมและเรื่องของตัวของ species เองเนาะนะคะอันนี้ก็ง่ายๆเวลาเราอยากจะอนุรักษ์ species เนี่ยค่ะบางทีเราก็เอาง่ายๆเลยก็คือพวก
การตั้งกฎหมายห้ามล่าสิ่งนี้สิ่งนี้นะคะหรือไม่ก็ทำบัญชีไปให้เป็นสิ่งมีชีวิตคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแต่จริงๆแล้วการทำอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายคือหลายอย่างในประเทศไทยนะคะณปัจจุบันนี้ในทุกปีทุกปีเขาก็ยังต้องมีการประชุมกันอยู่ว่าโอเคสิ่งมีชีวิตนู่นนี่นั่นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราจะให้สถานะมันเป็นยังไงนะคะเพราะเราต้องรู้ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าในธรรมชาติมันมีอยู่มากน้อยแค่ไหนถ้าไม่มีใครไปศึกษาก็ไม่มีใครรู้ได้นะคะว่ามีเสือโคร่งอยู่ในป่าเหลืออยู่กี่ตัวในประเทศไทยกระทิงเหลืออยู่กี่ตัวนะคะเลี้ยงผาอะไรพวกนี้แล้วมันต้องมีคนศึกษามาก่อนมันต้องมีคนคอยติดตามว่าเฮ้ยจำนวนมันลดลงเห็นได้ชัดนะคะมันถึงจะมาประกาศเป็นสถานะได้ว่าอันนี้กำลังถูกคุกคามเป็นใกล้สูญพันธุ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อะไรพวกนี้นะคะอันนี้เป็นสถานะของสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วพอเรามารู้อย่างนี้เราถึงจะทำการอนุรักษ์ได้แล้วเราก็อย่างที่บอกเราต้องคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของปัจจัยต่างๆเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นตัวเป็นกลไกในการผลักดันเรื่องของการของเจเนติกส์ด้วยนะคะนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนต้องปรับให้เข้าซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกันอันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะเรื่องของการhabitat นะคะและ habitat loss นะคะเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะรักษาสิ่งมีชีวิตไว้นะคะก็ต้องรักษา habitat ด้วยรักษาบ้านของมันด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามุ่งไปที่สิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่สนใจเพราะว่ามันยังจะมีบ้านอาศัยอยู่หรือเปล่านะคะทีนี้ในการอนุรักษ์นะคะสิ่งมีชีวิตในระบบที่เราเรียกว่าเพื่อที่จะอนุรักษ์แฮบิทัตเอาไว้ค่ะในสิ่งนั้นมันก็จะมีสิ่งแรกเลยที่เราทำนะคะเราก็จะตั้งนะคะเรื่องของอุทยานแห่งชาติขึ้นมานะคะอันนี้เนี่ยเป็นการอนุรักษ์แฮบิทัตนะคะอนุรักษ์สิ่งที่อยู่อาศัยที่นิยมทำมากที่สุดนะคะก็คือจัดตั้งให้มันเป็นอุทยานแห่งชาติไปเลยนะคะณตรงนั้นนะหรือก็จะได้รักษาสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลกนะคะก็คือ Yellowstone National Park เนาะที่เหมือนปีที่แล้วก็มีข่าวว่าอะไรคนไทยเอาเข้าไปใกล้บ่อน้ำพุร้อนมากไปอะไรนั่นนะเป็นข่าวอะไรในโซเชียลมีเดียนะคะนั่นก็คือ Yellowstone National Park มีใครจำได้มั้งว่ามันอยู่ในรัฐอะไร Yellowstone National Park เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลกเลยนะคะนะถูกตั้งขึ้นในปี1872นะคะก็คือนานมาแล้วนะคะ200ปีได้นะคะอ่ะไหนมีใครรู้บ้างมีใครเคยไปบ้างครูยังไม่เคยไปแต่อยากไปนะคะมีใครเคยไปบ้าง Yellowstone National Park เมื่อเช้ามีคนตอบได้ด้วยนะว่ามันอยู่ที่รัฐอะไรนะคะแต่เหมือนที่งงนิดๆเพราะเขาไป Google มานะคะมีใครยังตื่นอยู่ไหมหนูกำลังจะไป Google เลยค่ะเอานี้ Google นี้ครูพักคอหน่อยแป๊บนึงเหลืออีกแค่20สไลด์เองรักอะไรเอ่ยอาจจะพูดยากได้ไหมไม่แน่ใจว่าจะอ่านชื่อถูกไหมคะอ่านมาสิอ่านมาสิเดี๋ยวพิมพ์ให้พิมพ์ไปในแชทรักอะไรเอ่ยอ่านมาลักอะไรคะไอ้ดาโฮหรือเปล่าครับส่วนหนึ่งอยู่ในใช่อยู่ในไวโอมิงนะคะ Yellowstone National Park นะคะอยู่ที่ไวโอมิงนะคะอันนี้แบบกล้ามากเท่าไหร่อาจจะมีแบบคนไม่รู้นะคะก็คือที่นี่เนี่ยค่ะเขาก็successful ในเรื่องของการอนุรักษ์ไบเซนนะคะแล้วก็วัวไบเซนเนี่ยแล้วก็เรื่องของหมาป่าค่ะพวกวูฟนะคะลิซิตอาจจะเคยเห็นพวกสัตว์ที่เยอะแยะเลยนะคะเกี่ยวกับวูฟของเยลโลว์โซนนะคะท่านลิซิต
สนใจแนวนี้ดูได้ใน YouTube นะคะคือพวกนี้เนี่ยตอนแรกก็คือจำนวนลดลงจากการไล่ล่าอะไรนะคะเยอะมากนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยพอเขามี Yellowstone National Park มันก็เหมือนมีถิ่นที่อยู่อาศัยแล้วมันใหญ่จนกระทั่งพวกเกสสามารถ migrate ได้นะคะในพาร์คนะคะแล้วก็เลยเพิ่มจำนวนประชากรได้ใน Yellowstone National Park นะคะก็ถือเป็น success story นะคะแล้วก็ในพาร์คนี้ก็ดังเรื่องของพวกน้ำพุร้อนพวกไกเซอร์พวกอะไรนะคะแล้วก็ในประเทศไทยค่ะนะคะ100ปีหลังจากนั้นนะคะเราก็มีนะnational park แห่งแรกนะคะอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะเขาใหญ่เนี่ยกินพื้นที่4จังหวัดด้วยกันนะคะคุณจะทิ้งคำถามไว้ให้นิสิตไปหาแล้วกันนะคะว่า4จังหวัดนะคะที่ครอบเขาใหญ่เนี่ยครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดเนี่ยมีจังหวัดอะไรบ้างนะคะมีจังหวัดว่าหลายคนไม่รู้นะหลายคนที่เป็นคนไทยเนี่ยยังไม่รู้เลยนะคะเราก็ได้ยินแต่เขาใหญ่เขาใหญ่เนาะแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันครอบคลุมพื้นที่ถึง4จังหวัดนะคะนะเขาใหญ่ก็จริงๆแล้วก็เป็นที่อนุรักษ์ที่ค่อนข้างจะดีนะคะคือแต่ก่อนดีกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยถึงจะไม่ดีเท่าแต่ก่อนแต่ก็ยังพอได้อยู่นะคะนิสิตเนาะถ้าเกิดใครสนใจนะคะศึกษาสิ่งมีชีวิตหรือแค่พักผ่อนหย่อนใจดูนกอะไรเงี้ยค่ะนะคะเขาใหญ่เนี่ยเป็นที่ดูนกที่ดีพอสมควรนะคะไปทุกทีอาจจะเห็นนกเงือกอะไรเงี้ยค่ะนะที่เราไม่ได้เห็นอยู่ประจำนะคะเพราะฉะนั้นเป็นที่ที่ดีกันนะคะที่ถ้ามีโอกาสเนาะอุทยานแห่งชาติในสิ่งในประเทศไทยมีเยอะมากไออุทยานแห่งชาติเขตรักษาสัตว์ป่าเขตห้ามล่าอะไรเงี้ยนะคะมีเยอะมากนะคะนะอันนี้เนี่ยเป็นแผนที่อุทยานแห่งชาติแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะนิสิตเอ้ยไม่ใช่แค่ในภาคเหนือเท่านั้นนะคะอันนี้เนี่ยเป็นแผนภาคเหนือแล้วก็อุทยานแห่งชาติอยู่ในภาคเหนือนิสิตก็จะเห็นว่ามันมีเยอะมากเยอะจริงๆนะคะนะเราเคยไปกี่ที่นะใครนิยมเที่ยวอย่างนี้นะคะก็จะแบบว่ารู้แต่จริงๆมันมีบางที่ที่มันสวยงามจนแบบว่าแล้วก็หนาวครูเคยไปบางที่แบบเราอยู่เมืองไทยเหรอทำไมมันหนาวขนาดนี้นะคะมันหนาวจริงนะคะแล้วก็สวยสวยจริงเนาะใครชอบดูดาวอะไรพวกนี้ค่ะเห็นทางช้างเผือกเห็นอะไรชัดมากนะคะถ้าเราไปนะคะตามอุทยานแห่งชาติที่มืดๆเนาะเดี๋ยวนี้ครูก็แบบตอนนี้เขาก็ห้ามเดินทางไปต่างประเทศแล้วเราก็ตามมันมี IG อะไรน่าสนใจมากเลยอ่ะบางคนแบบถ่ายรูปมาลง IG แล้วแบบเป็นเหมือนเว็บท่องเที่ยวในไทยอะไรเงี้ยค่ะไอ้ IG ท่องเที่ยวในไทยเงี้ยไม่น่าเชื่อว่าแบบนี่เมืองไทยเหรอมันสวยขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยอาจจะขึ้นอยู่กับที่เขาถ่ายด้วยเนาะแต่ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเมืองไทยก็มีอะไรที่น่าเที่ยวอยู่นะคะนะครูแนะนำนะคะนะว่าให้เราลองไปดูตามนี้เนาะมันก็จะประทับใจนะคะแต่ที่เนี้ยนอกจากอุทยานแห่งชาติสิจะมีบุคคลนะคะที่มีบทบาทสำคัญมากเลยนะคะในเรื่องของการอนุรักษ์ของประเทศไทยนะคะคนแรกเนี่ยดร.บุญสมเลยค่ะคุณเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะคะอาจจะไม่ดังมากแต่คนที่ชอบแบบเดินป่าชอบอย่างเงี้ยค่ะจะรู้จักดร.บุญสมแล้วก็ใครที่เป็นนักดูนกอะไรพวกนี้นะเพราะว่าคุณหมอบุญสมเนี่ยค่ะจะเขียนหนังสือ Birds of Thailand นะคะซึ่งเป็นหนังสือที่คู่มือดูนกเนี่ยที่สำคัญที่แทบจะเรียกว่าเป็นดีที่สุดและครบที่สุดนะคะเท่าที่เคยมีมานะคะใครๆก็จะใช้คู่มือดูนกของคุณหมอบุญสมนะคะน่าสนใจที่คุณหมอบุญสมเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเป็นเหมือนนายพรานค่ะนิสิตนะชอบล่าสัตว์นะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็เหมือนกับรู้แล้วก็ตระหนักว่าที่ตัวเองล่าอยู่เนี่ยมันไม่ดีนะคะแล้วก็เหมือนคุณหมอประสบนี่ก็หยุดนะคะหยุดกิจกรรมล่าสัตว์แล้วก็เริ่มมาก่อตั้งนะคะสมาคมนิยมไพรนะคะมาก่อตั้งเนี่ยเป็น Association ของ Conservation of Wildlife นะคะเป็นสมาคมอนุรักษ์นะคะสัตว์ป่าในประเทศไทยนะคะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยตัวอย่างนะคะของสัตว์คือสัตว์ที่คุณหมอส่งล่ามาเนี่ยก็จะมีพวกมีของแมหัวเก้งหูกวางอะไรพวกนี้นะคะคุณหมอคุณส่งก็นำไปบริจาคไว้ที่รังสิตนะคะที่ตอนนี้มีพิพิธภัณฑ์พระราม9อยู่นะคะอันนี้แนะนำถ้าใครไม่เคยไปพิพิธภัณฑ์พระราม9นี่ถ้าจะเรียกว่าดีแล้วก็
แอดแวนซ์ที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ใช้ได้นะคะครูไปมาแล้วนะตัวอย่างหลายอย่างของคุณหมอบุญส่งเนี่ยค่ะก็ถูกนำไปเก็บรักษาไว้นะคะที่รังสิตนะแล้วก็บางอย่างอะค่ะก็แทบจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราพบได้ยากแล้วในประเทศไทยนะคะหรือว่าสูญพันธุ์ไปแล้วบ้างหรือใกล้สูญพันธุ์ในพวกเนี้ยค่ะแล้วก็มีเก็บตัวอย่างรักษาอยู่นะคะอันนี้นิสิตมันเป็นหนึ่งในอันนี้เล่าให้ฟังว่าไอ้เรื่องของสิ่งมีชีวิตที่เก็บในพิพิธภัณฑ์เนี่ยบางคนก็มันก็มีข้อโต้เถียงกันนะคะนิสิตอย่างครูเคยไปที่สิงคโปร์เนี่ยค่ะแล้วเหมือนพิพิธภัณฑ์ของเขาก็เป็นแทบที่ว่าหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ต้นๆของโลกเนาะแล้วก็ไปพบว่าเขามีเหมือนกับเขาไปพบปูที่มันเหมือนเหลืออยู่ตัว2ตัวในโลกที่สิงคโปร์อะค่ะทีนี้เดเลม่าของนักวิทยาศาสตร์ก็คือเก็บมาเข้าพิพิธภัณฑ์หรือให้มันอยู่ไปในธรรมชาติแล้วก็ตายไปที่ไหนไม่รู้แล้วก็ไม่เหลือร่องรอยให้คนรุ่นหลังดูเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะเป็นดราม่าของคนที่ทำพิพิธภัณฑ์กับคนที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติเนาะว่าเอ๊ะถ้ามันเหลืออยู่แค่ตัวเดียวเนี้ยเราควรจะเก็บมันมาไว้เลยหรือให้มันอยู่ต่อไปในธรรมชาติแล้วก็ตายไปตอนไหนไม่รู้แล้วก็จะไม่มีหลักฐานอะไรหลงเหลืออยู่เลยหรือควรจะเก็บมาเนาะอันนี้ก็เป็นข้อโต้เถียงกันได้ค่ะแต่ไม่ต้องทะเลาะกันใช่ไหมสิไม่เอาอะทีนี้อีกคนนึงที่ได้รับที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็คนรู้จักค่อนข้างจะเยอะนะคะก็คือคุณสืบนะคะเสถียรนะคะอันนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักพอพูดถึงชื่อนะคะคุณสืบนะคะเสถียรนี่ก็เป็นหนึ่งในนักอนุรักษ์นะคะที่หนึ่งในสิ่งที่คุณสืบทำนะคะก็คือการที่คุณสืบเนี่ยต้องการจะยกระดับนะคะห้วยขาแข้งให้เป็นมรดกโลกนะคะซึ่งตอนนี้เป็นแล้วนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคุณสิทธิ์ก็พยายามที่จะทำเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกปุ๊บเนี่ยตรงนั้นนี่ก็จะเป็นที่เหมือนกับผูกห้ามใครก็ไปทำอะไรห้ามใครก็ไปทำลายนะคะจำเป็นต้องอนุรักษ์เอาไว้นะคะมันก็เป็นแนวทางที่ดีในการอนุรักษ์พื้นที่นะคะและอีกอย่างนึงที่คุณสิทธิ์ทำที่เหมือนมีเป็นกับสารคดีเลยนะคะไม่แน่ใจว่า Discovery หรือ National Geographic นะคะเรื่องของการโยกย้ายนะคะสัตว์ป่าจากเขื่อนเชี่ยวหลานนะคะเขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยอยู่ที่สุราษฎร์นะที่ครูจำไม่ผิดนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยนะบางคนอาจจะเคยไปเนาะการสร้างเขื่อนนี้สิมันก็คือการหาอะไรมากั้นภูเขานะคะแล้วรอให้น้ำท่วมเข้ามานะคะทีนี้เนี่ยพื้นที่ที่น้ำมันจะท่วมเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เขาสร้างเขื่อนเนี่ยหน้าที่ของคุณสืบก็คือจะต้องโยกย้ายนะคะสัตว์ป่าทั้งหลายเนี่ยออกจากโอเวนที่น้ำจะท่วมถึงนะเพื่อจะรักษาชีวิตสัตว์ป่าเหล่านี้ไว้นะคะเขาก็ใช้เวลานานนะคะหลายเดือนเป็นปีนะคะตั้งแต่เริ่มรู้ว่าจะสร้างอะไรเงี้ยก็พยายามยกย้ายสัตว์ออกนะคะมันก็มีคนมาถ่ายทำสารคดีเอาไว้เหมือนกันนะคะถึงความทุ่มเทนะอันนี้มีอยู่ใน YouTube นะคะว่าเขาก็พยายามย้ายออกนะคะไม่มีตัวไหนสำคัญกว่าตัวไหนนะคะงูเหลือมไม่สำคัญไปกว่าเก้งไม่สำคัญคือทุกอย่างจะต้องถูกยกย้ายออกหมดนะคะคุณสืบก็ทำนะคะหน้าที่นั้นเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในช่วงที่คุณสืบอยู่ที่ห้วยขาแข้งนะคะก็เหมือนมีแรงกดดันจากหลายอย่างแล้วก็ในที่สุดเนี่ยคุณสืบก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายนะคะในปี1990เนาะแล้วแต่หลังจากนั้นนะคะวงการอนุรักษ์ในประเทศไทยก็เหมือนถูกกระตุ้นนะคะให้คนมาให้ความสนใจมากขึ้นนะคะถ้านิสิตมีโอกาสได้ไปที่ห้วยขาแข้งนะคะนิสิตก็บ้านของคุณสืบก็ยังอยู่ในสภาพนั้นนะคะเอกสารอะไรนะคะก็ยังอยู่ที่ห้วยขาแข้งนะคะแล้วก็จะมีกับเป็นอนุสาวรีย์นะคะของคุณสืบอยู่ที่ห้วยขาแข้งเนาะป่าห้วยขาแข้งนิสิตเป็นป่าที่ขู่ไปแล้วประทับใจในความที่มันเป็นป่าจริงๆนะคะมันแทบเป็นผืนป่าผืนใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปัจจุบันนะคะที่เป็นป่าเป็นแบบ primary forest ที่ยังเหลืออยู่นะคะเราเรียกว่าผืนป่าตะวันตกนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พบเห็นแล้วป่าจริงๆเป็นอย่างนี้เองนะคะแล้วในห้วยขาแข้งเนี่ยก็มีกับเป็น
โครงการอนุรักษ์เสือนะคะเสือโคร่งในป่าเนี่ยค่ะนะแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์ในทำงานอย่างแอคทีฟมากนะคะที่ห้วยขาแข้งนะคะพวกเจ้าหน้าที่อะไรก็เขาก็เขาเรียกว่าทุ่มเทนะคะกับงานมากนะคะนะในห้วยขาแข้งนิสิตก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็ลองไปถ้าใครชอบธรรมชาติอะไรพวกนี้นะคะนะถัดมานะคะเรื่องของเมื่อกี้เรื่องของต่อไปเป็นเรื่องของการเก็บรักษาที่เราบอกว่า reservation นะคะเก็บรักษาอะไรไว้นะคะเก็บรักษาอะไรให้มีให้ใช้ในอนาคตนะคะหลักๆที่เราต้องการมากคืออาหารน้ำพลังงานนะคะอันนี้เนี่ยเพื่อความอยู่รอดเลยนะคะแล้วเราต้องมีอาหารน้ำมีพลังงานนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยที่เราอาจจะเชื่อมโยงไม่ถึงก็คือการที่ประเทศเราเนี่ยมีเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะคะเรื่องของน้ำเรื่องของอาหารที่เพียงพอเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความมั่นคงของประเทศนะคะเราอาจจะคิดว่าเอ้ยมันไม่ใช่เมืองมันน่าจะเป็นกำลังทหารอะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยนิสิตลองนึกถึงประเทศที่มีแต่คนหิวโหยนะคะอยู่ในประเทศนะมันเป็นประเทศที่ไม่มีความมั่นคงค่ะนะคะนิสิตนั้นนิสิตอยู่ประเทศที่มีปัญหาเรื่องความอดอยากเยอะๆซูดานโซมาเลียอะไรเงี้ยมันประเทศที่มันไม่มี national stability อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาติเนี่ยมันมีความสำคัญโดยตรงนะคะต่อความมั่นคงของประเทศนะคะนะเราต้องเข้าใจอันนี้แล้วเราต้องเชื่อมได้นะคะแล้วก็เราอาจจะอยากเก็บรักษาไว้ใช้ประโยชน์ในเชิงอนันตนาการในอนาคตนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเก็บรักษาน้ำไว้ใช้ในอนาคตทำยังไงก็เรื่องเขื่อนเรื่องอะไรนะคะที่เรารู้กันอยู่ก็มีทั่วนะคะประเทศไทยแล้วเราก็มีสายน้ำหลักนะคะที่จริงหลายสายนะก็มีเขื่อนอยู่หลายที่มากนะคะนะจนเนี่ยที่เราเห็นอยู่เป็นจุดดำๆนะคะก็เป็นเขื่อนนั้นนะคะนะเก็บรักษาผืนป่าไว้เพราะอะไรเพราะในป่ามีอาหารนะคะเราเป็นที่ที่โชคดีในเชิงของเราเป็นประเทศที่ถึงเราไม่มีเงินนิสิตนะอย่างสมมติแต่ในกรุงเทพอาจจะไม่ได้แต่ว่าในต่างจังหวัดนะเดินไป100-200 เมตรเนี่ยเข้าป่าไปหรือตามวัวบ้านตามอย่างเงี้ยค่ะมันก็พอหาผักหาปลาหาอาหารได้อยู่นะคะนะคือเรายังโชคดีกว่าประเทศที่แบบประเทศที่อยู่ในเขตหนาวเลยเงี้ยที่รอบตัวไม่มีอะไรเลยจะกินอะไรก็ต้องซื้ออย่างเดียวต้องพึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดียวเลยนะอันนี้ค่ะถึงเราไม่มีเงินเราเข้าป่าไปหาเห็ดหาหน่อไม้อะไรมันก็ยังมีอาหารที่ประทังชีวิตได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะนะพวกพลังงานถ่านหินอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องเก็บนะแหล่งแร่ธาตุแหล่งถ่านหินเอาไว้ไว้บ้างนะคะพลังงานเป็นสิ่งหนึ่งนะที่เขาเรียกว่าอะไรพยายามที่จะปกปักรักษาไว้นะคะแล้วก็พยายามจะหาพลังงานทางเลือกนะคะรัฐบาลที่ผ่านมาเมื่อหลายปีที่ผ่านมาจริงๆมีความตั้งใจจะสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะก็มีคนออกมาประท้วงมากมายนะคะทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเนาะจริงๆมีแผนเอาไว้นะคะเนี่ยอย่างที่เนี่ยแผนจริงจังนะคะว่าจะสร้างที่นครสวรรค์สุราษฎร์อะไรพวกนี้นะคะแต่ในปัจจุบันไม่มีแล้วนะคะแผนนี้ก็ไปกับรัฐบาลนั้นไปแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็เห็นว่าเออมันก็มีการคิดที่จะสร้างแหล่งพลังงานทางเลือกอื่นขึ้นมานะคะแทนที่จะเป็นการใช้แบบถ่านหินกับฟอสซิลฟิวอะไรพวกนี้แต่ว่าพลังงานนิวเคลียร์ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะอย่างที่เราเห็นนะคะประเทศที่แทบจะปลอดภัยที่สุดในโลกอย่างเช่นญี่ปุ่นนะคะเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นก็มันก็ช่วยไม่ได้นะคะมันก็มีการรั่วไหลอะไรต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็สิ่งที่เราต้องคิดนะคะนะมีอะไรอีกอันนี้เป็นเรื่องของอย่างที่บอกนะคะตามแหล่งธรรมชาติแหล่งอุทยานอะไรต่างๆนั้นในนั้นเนี่ยเราต้องมองว่ามันมีทรัพยากรอยู่นะคะมีทรัพยากรน้ำอยู่มีทรัพยากรสัตว์ป่าอยู่มีทรัพยากรที่เป็นอาหารเป็นแหล่งยาแหล่งอะไรอยู่ในนั้นนะคะนะทั้งบนบกนะคะแล้วก็ในทะเลด้วยนะคะในทะเลเนี่ยจริงๆมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดนะคะที่ณปัจจุบันเนี่ยคนสนใจศึกษานะคะเอามาสกัดเป็นสารเนาะที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นยาได้โดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งนะคะนิสิตเนาะในทะเลเนี่ยมีอยู่เยอะมากนะคะที่คนสนใจศึกษาทีนี้เรื่องของการสร้างพื้นที่การอนุรักษ์นิสิตเนาะมันก็มีศาสตร์นะคะที่เกี่ยวกับการ
ขาเรียกว่าวางแผนนะไม่ใช่นึกจะบอกว่าตรงนี้ควรจะเป็นอุทยานตรงนี้ควรจะเป็นเขตรักษาสัตว์ป่าก็คือจริงๆมันก็ได้แต่ว่าถ้าจะทำอย่างถูกวิธีนะคะมันก็มีหลักการอยู่เนาะเขาก็มีคนเขียนเอาไว้นะคะว่าอะไรคือพื้นที่ที่ดีอะไรคือรูปแบบของพื้นที่ที่ไม่ดีนะคะยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ที่ดีคือพื้นที่ที่แบบว่าพื้นที่ใหญ่แน่นอนต้องดีกว่าพื้นที่ที่เล็กอยู่แล้วนะคะเพราะยิ่งใหญ่ยิ่งมีแหล่งที่อยู่อาศัยมากยิ่งมีจำนวนของสิ่งมีชีวิตเยอะยิ่งมีความหลากหลายสูงนะคะในพื้นที่ที่ใหญ่แล้วพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เป็นผืนเดียวกันนะคะแทนที่จะแยกเป็นผืนเล็กผืนน้อยต้องดีกว่าอยู่แล้วนะคะแต่เห็นสมมติว่าเราเอาเหอะยังไงมันก็ต้องมันช่วยไม่ได้มีหมู่บ้านอยู่ระหว่างกลางพื้นที่หรือมีสวนของชาวไร่อยู่ซึ่งเราขับไล่เข้าไปไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะบอกว่าถ้ามันมีการเหลื่อมกันของพื้นที่บ้างมันก็จะดีกว่าที่มันจะเป็นพื้นที่ที่แยกๆกันอยู่นะคะหรือว่าถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยมันก็ควรจะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าอะไรอ่ะมีการเรียงตัวกันแบบเป็นวงกลมมากกว่าที่จะเป็นเส้นตรงนะคะเพื่อที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยจะได้ไปมาหาสู่กันระหว่างพื้นที่ได้หรือว่าถ้าเป็นไปไม่ได้จริงๆเราก็อาจจะต้องสร้างเป็นคอริดอร์นะคะหรือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับทางเดินให้สิ่งมีชีวิตที่สามารถจะเดินไปเดินมาระหว่างพื้นที่ได้สิ่งมีชีวิตจะได้ไม่ถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่เล็กๆนะคะไปมาหาสู่กับพื้นที่อื่นได้เนาะอย่างปัจจุบันนี้สิที่เราเห็นว่าเรามีปัญหาช้างที่มาเดินบนถนนมากระทืบรถคนฆ่าคนบ้างหรือไม่อะไรพวกนี้เนาะมันเป็นเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นทางเดินโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วเราไปสร้างเป็นถนนเป็นอะไรแล้วมันเขาจำเป็นต้องเดินผ่านหรืออะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ข้างถนนนะคะนี่สิมันเย็นสมมติเราไปตามอุทยานอะไรต่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีปัญหาช้างมาใกล้ๆถนนเนี่ยตรงไหนที่มีถนนนะมันจะมีการเขาเรียกว่าอะไรเมนเทนเช่นตัดหญ้าตัดอะไรข้างๆแล้วพอมีการตัดต้นไม้ตัดหญ้าอะไรมันจะแตกยอดอ่อนออกมาเยอะและสิ่งสัตว์พวกนี้มันก็จะชอบมากินยอดอ่อนของต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมาในที่นั้นเนี่ยพอมาพบปะพบเจอกับมนุษย์ก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้จริงๆไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันมีที่มาที่ไปมีเหตุผลอยู่นะคะว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นแบบนี้และแบบนั้นเนาะถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องพวกนี้อ่ะสักหน่อยนึงมันก็จะช่วยได้นะคะนะอย่างในscenario F เนี่ยค่ะเขาบอกว่าเอาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่วงกลมจะดีกว่าพื้นที่ที่เป็นรูปแบบอื่นๆเพราะว่าเขาเรียกว่าพื้นที่วงกลมเนี่ยค่ะมันจะมี edge effect หมายความว่าผลกระทบจากขอบเขตเนี่ยน้อยกว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ในรูปแบบอื่นนะคะอันนี้ก็สิ่งที่นำมาคิดในการสร้างเนาะอีกอย่างนึงที่บางทีเนี่ยเรานำมาใช้ก็เรื่องความเชื่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเชื่อของท้องถิ่นอะไรพวกนี้สิเนาะบางทีในโลกปัจจุบันเราก็จะแบบโอ้ยเรื่องนี้มันไร้สาระอะไรแบบนี้นะคะแต่บางอย่างอย่างเงี้ยถ้ามันสามารถทำให้คนมาอนุรักษ์ได้มันก็ได้นะคะเช่นอย่างสมมติอย่างเงี้ยในรูปเนี่ยเขาเรียกว่าการบวชต้นไม้นี่คืออาจจะเคยเห็นนะคะถ้าใครมาตัดจังหวัดหรือว่าใครเคยไปพบเจอเนาะเขาก็จะเอาผ้าเหลืองนะคะมาบวชต้นไม้ต้นไม้นี้ก็จะกลายเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์คนก็จะคิดก่อนที่จะไปตัดนะคะมันก็ช่วยได้เรื่องของการอนุรักษ์นะคะมันอาจจะมองเป็นเรื่องในสาระบ้างนะคะแต่ว่ามันแล้วแต่นะคะว่าเราอยู่ในพื้นที่ไหนเราก็ต้องปรับเทคนิคในการอนุรักษ์ของเรานะคะให้เข้ากับพื้นที่นั้นๆนะคะเนาะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เป็นพวกการเก็บรักษาการอะไรแล้วนะคะท้ายสุดเนี่ยเราต้องมาดูเรื่องสิ่งที่เราที่มันเสื่อมโทรมไปเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะให้มันกลับมาอยู่ในสภาพเดิมนะคะก็คือเรื่องของ restoration นะคะทุกสิ่งอย่างนะคะนิสิตนะถ้าเกิดเราสามารถจะนำกลับมาใช้ได้ใหม่นะคะสามารถจะฟื้นฟูได้เราก็ควรจะทำนะคะเอารูปนี้มาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าเป็นเหมือนนิสิตอาจจะเคยได้ยินเนาะว่าอันนี้เนี่ยเป็นพื้นรองเท้านะคะของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ท่านเหมือนกับว่าโปรดรองเท้าอยู่คู่นึงแล้วก็ให้มหาเถรเนี่ยนำไปซ่อมนะคะซ่อมจนคนซ่อมรองเท้าเนี่ยบอกว่าเอามาทำไมเอามาซ่อมทำไมเนี่ย
ทันขนาดนี้แล้วซื้อใหม่ดีกว่านะคะจนในที่สุดมารู้ว่าอันนี้เป็นรองเท้าของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะคนช่างทำรองเท้าเลยเก็บเอาไว้อย่างดีในตู้นะคะเพื่อที่ว่าเป็นเหมือนกับข้อคิดไว้ว่าใช้อะไรใช้อย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยนะใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซ่อมได้ก็ซ่อมนะคะนะระบบนิเวศก็เช่นกันนะคะนิสิตนะถ้าซ่อมเราเห็นเนี่ยไอ้ภาพอย่างเงี้ยนิสิตมันเป็นภาพที่ตอนนี้เราเห็นจนชินตาแล้วไปตรงไหนก็มีขยะไปตรงไหนก็มีไฟป่าไปตรงไหนก็มีน้ำเสียมีอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยคนที่จะทำงานในเรื่องพวกนี้มันไม่ได้มีมากเท่ากับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆเนาะทีนี้คำศัพท์นิสิตนิดนึงนะคะเราจะใช้เรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยมันจะมีสองคำนะ restore กับ rehabilitate นะคะนะ restoration กับ rehabilitation จริงๆณปัจจุบันเนี่ยเขาจะแทบใช้คำไหนก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีความต่างกันหนึ่งนะอย่างคำว่า restoration เนี่ยมันจะหมายความว่าการฟื้นฟูให้มันกลับไปสู่สภาพเดิมเช่นถ้าเกิดป่ามันเสื่อมโทรมก็ไปปลูกป่ามันก็จะกลับมาเป็นป่าใหม่นะคะถ้ามันมีขยะมูลฝอยก็เก็บขยะทิ้งมันจะกลายเป็นพื้นที่ที่สะอาดเหมือนเดิมนะคะอันนี้เราจะเรียกว่า restoration แต่ทีนี้เนี่ย rehabilitation เนี่ยเราจะคิดถึงการทำให้กลับมามีฟังก์ชันใหม่มีการบริการของระบบนิเวศเราจะคิดถึงเรื่องของฟังก์ชันมากกว่าเพราะว่าตอนที่สภาวะแวดล้อมมันเสื่อมโทรมเนี่ยมันจะฟังก์ชันไม่ได้เหมือนเดิมมันจะให้บริการไม่ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเวลาเราทำ rehabilitation เนี่ยเราหวังว่ามันจะกลับมาฟังก์ชันใหม่มีบริการระบบนิเวศได้เหมือนเดิมนะคะไม่ใช่แค่มองแค่ว่าภาพลักษณ์หรือ condition มันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่เรามองไปถึงฟังก์ชันด้วยนะคะเวลาเราพูดถึง rehabilitation แต่มาถึงณปัจจุบันเนี่ยคนก็ใช้ทั้ง restoration แล้วก็ rehabilitation เนี่ยคล้ายๆกันแล้วนะคะนะทีนี้เนี่ยไอการทำไอการ restoration หรือ rehabilitation เนี่ยเราก็ต้องทำให้มันครบระบบเนาะอันนี้ก็ให้นิสิตมาดูนะคะว่ามันมีดีเทลรายละเอียดอะไรยิบย่อยนะคะเวลาเราจะ rehabilitate ระบบนิเวศ restore ระบบนิเวศนะคะมันก็ต้องนึกถึงนะคะจะปล่อยปลาไปในแหล่งน้ำเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าในแหล่งน้ำมีอาหารไหมในเชิงของซูแพลงต้อนไฟโตแพลงต้อนอะไรพวกนี้นะคะแล้วมีผู้ล่ามันอยู่ไหมหรืออะไรอย่างนี้มันจะมีผลกระทบยังไงบ้างนะคะแหล่งน้ำนี้เคยมีปลาชนิดนี้อยู่ไหมไม่ใช่มันไม่เคยมีอยู่แล้วอยู่ดีเอามันไปปล่อยนะคะนะมันก็จะมีผลกระทบนะคะทีหลังนะคะอันนี้ก็พูดถึงการปลูกป่าแล้วจริงๆเนี่ยไอแนวทางการปลูกป่าเนี่ยค่ะครูก็มีครูก็ทำหลายโปรเจกต์ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ป่าแต่เราจะสอนเสมอว่าโอเคการปลูกป่าเนี่ยค่ะคือมันก็ควรนะคะในพื้นที่ที่ถ้าจะปลูกทดแทนได้นะแต่ว่าอย่างแรกเนี่ยคือควรจะพยายามไม่ตัดก่อนนะคะคืออย่าไปทำลายมันซะก่อนเนาะแทนที่จะไปคิดว่าปลูกทดแทนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะนะอย่างเงี้ยปลูกป่าชายเลนเนี่ยค่ะปัจจุบันก็มีคนทำเยอะนะคะพวกไอโครงการ CSR ของบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะนิยมให้คนไปปลูกป่าชายเลนนะคะปลูกปะการังนะคะแนวปะการังเสื่อมโทรมก็ปลูกทดแทนได้แล้วแต่มันยากลำบากที่สุดแล้วมันไม่เหมือนเดิมหรอกนะคะนะมันไม่มีมันไอปะการังที่ปลูกก็ใช้เวลานานนะคะตาการเจริญเติบโตของปะการังนี่ค่ะแทบจะประมาณไม่ถึง1เซนต่อ1ปีนะคะแล้วเวลาคนเตะหักไปเนี่ยเตะหักไปทีละประมาณแบบ50เซนอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้เวลานานนะคะกว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมเนาะหรือการปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาตินะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเทคนิคที่เราใช้รักษานะคะสิ่งมีชีวิตจำนวนของประชากรของสิ่งมีชีวิตนะคะนะเรื่องสุดท้ายนิสิตก่อนที่เราจะจบวันนี้นะคะก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่อย่างนิสิตโดยตรงนะคะก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะที่เราเอามาใช้ได้ในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะบางคนอาจจะสนใจทำโปรเจกต์ในแง่มุมของเทคโนโลยีก็ได้นะคะใช้โซเชียลมีเดียหรือโปรแกรมหรือแอปหรืออะไรเงี้ยในเรื่องของการอนุรักษ์ก็ไม่แปลกเนาะครูก็หวังว่าเราจะมีไอเดียอะไรอย่างนี้เรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการอนุรักษ์เนี่ยสำคัญนะคะนะเทคโนโลยีในการผลิตโซลาร์เซลล์ให้มี
อะไรอะราคาที่ถูกหน่อยคนเข้าถึงเนี้ยเผื่อคนจะใช้มากขึ้นนะคะนะเทคโนโลยีผลิตกังหันลมอย่างเงี้ยเพื่อที่จะนำมา harvest renewable energy เนาะเราก็จะได้ใช้พลังงานที่เป็นพลังงานทดแทนได้นะคะนะอันนี้เป็นตัวอย่างของโครงการช่างหัวมันเนาะถ้าเกิดใครเคยไปนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะเขาก็มีการสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้านะคะคุณไม่แน่ใจว่าเหมือนกับลาดกระบังหรือไปสร้างให้นะคะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือแปลกใจก็คือว่าไกด์ของโครงการนะคะเขาบอกว่าจริงๆเขาสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ไฟฟ้านี่นะคะเขาเอาไฟฟ้าเนี่ยไปขายและได้กำไรเนี่ยเอามาจ่ายค่าไฟฟ้าของโครงการได้นะคะคือถ้าเราผลิตกระแสไฟฟ้าได้เนี่ยเราขายคืนขายไฟกระแสไฟฟ้าเนี่ยให้รัฐได้นะคะนะรัฐจะรับซื้อนะคะแล้วเราก็ได้กำไรมาเขาเอากำไรเนี่ยค่ะมาจ่ายค่าไฟแล้วก็รันโครงการนี้นะคะก็น่าสนใจนะคะเทคโนโลยีอะไรอีกง่ายๆรอบตัวเราเนี่ยเราจะมีไอ้ green roof อะไรเนี่ยอยู่เยอะมากณปัจจุบันนะคะทีนี้เนี่ยการปลูกพืชบนตึกอะค่ะมันต้องคำนึงถึงน้ำหนักต้องคำนึงถึงความชื้นต้องคำนึงอะไรหลายอย่างนะคะมันก็จะมีเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้อะไรเนี่ยอันนี้มันก็มาจากเทคโนโลยีหมดนะคะนี่เห็นเนาะถ้าเราดูดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้การปลูกเป็นตึกเนี่ยมันต้องใช้ทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์มันต้องใช้ทั้งภาคอะไรเอกชนที่จะมาลงทุนกับการผลิตอะไรพวกนี้นะคะนะกว่าจะได้พื้นที่สีเขียวที่อยู่บนตึกนะคะนิสิตเนาะมันก็จะต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็หลายๆส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะอันนี้ก็เป็นสไลด์สุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยมันก็มีหลากหลายนิสิตเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างสักหนึ่งอันนะคะนะง่ายๆคร่าวๆนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูให้นิสิตดูหนึ่งตุลาไปเท่าไหร่ในวิดีโอลิสต์น่าจะมีนะคะเราพูดถึงเรื่องของการไอ้ฟู้ดเวสต์เนี่ยค่ะเยอะนะคะนิสิตเนาะครูไม่แน่ใจมันน่าจะอยู่ในลิสต์แล้วนะคะแต่ว่ามันมีตัวอย่างที่น่าประทับใจนะคะก็คืออันนี้นะคะเดี๋ยวครูอธิบายคร่าวๆนะก็คือคนนี้ค่ะเขาก็จะพยายามบอกว่าประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยค่ะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการฟู้ดเวสต์เนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะเช่นในปีนึงเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ800ล้านเหรียญเนี่ยนะคะถูกทิ้งไปนะคะนะขนมปังเนี่ยมูลค่าประมาณ51ล้านเหรียญนะคะมันฝรั่งมูลค่าประมาณ10ล้านเหรียญเนี่ยคือถูกทิ้งไปเป็นเวสต์ไปนะคะแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงค่ะน่าสนใจเขาก็สร้างโครงการขึ้นมาที่เขาเรียกว่าเป็น community fridge นะคะก็คือเป็นตู้เย็นของชุมชนนะคะผู้หญิงคนนี้เขาเคยทำงานอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วทุกวันเนี่ยเขาก็เห็นว่าอแมนด้าเนี่ยค่ะทุกวันเขาก็เห็นว่าเขาทิ้งผักผลไม้เลยไปเยอะมากนะคะที่มันเหมือนมันยังดีอยู่แต่ว่ามันอาจจะใกล้เสียแล้วหรือว่าสุกเกินไปแล้วหรือว่าใกล้จะหมดอายุแล้วอะไรเงี้ยนะคะเขาก็มาสร้างเป็นคอมมูนิตี้ฟริดจ์นะคะเพื่อที่จะให้เจ้าของห้างร้านอะไรในคอมมูนิตี้เนี่ยค่ะเอาของที่อยากกินได้อยู่นะคะมาใส่ไว้ที่ฟริดจ์แล้วก็ใครจะมาเปิดเอาอะไรไปก็ได้นะคะนะยกตัวอย่างเช่นผู้ชายคนนี้เขาเป็นเหมือนเจ้าของเบเกอรี่อะค่ะนะเขาก็จะเอาของมาใส่ไว้นะคะดูน่ากินนะคะคืออย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าเราเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่แล้วเราสัญญาเอาไว้ว่าทุกสิ่งอย่างของเราเนี่ยจะผลิตใหม่สดทุกวันไม่เอาของข้ามคืนมาขายอะไรเงี้ยค่ะแต่ไอ้ของข้ามคืนเนี่ยมันยังกินได้อยู่เพียงแต่คุณไม่สามารถเอามาขายได้เพราะคุณสัญญาเอาไว้ว่าคุณผลิตใหม่สดทุกวันเขาก็จะเอาของพวกนี้ที่ยังดีอยู่เนี่ยมาใส่ไว้ที่ฟริดจ์นะคะขนมปังอะไรพวกนี้นะคะแทนที่จะทิ้งไปนะคะเสียเปล่าเนาะแล้วก็อุตส่าห์ทำมานะคะ แล้วก็ทำเนี่ยเป็นที่ที่แบบมาชาร์จโทรศัพท์ได้มาเก็บสมุนไพรไปทำอาหารได้อะไรได้นะคะอยู่กลางเมืองออคแลนด์นะคะของนิวซีแลนด์คนนี้เนี่ยเป็นคนโฮมเลสนะคะเป็นคนที่ไม่มีบ้านอยู่เขาก็มาเปิดฟริดจ์เอาอาหารเนาะเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่เขาก็จะกินแบบเหมือนอาหารเหลือจากคนบ้างหรืออาหารถูกๆเช่นแบบพิซซ่าอะไรเงี้ยที่มันไม่มีคุณค่าทางอาหารเท่าไหร่นะคะพอมีฟริดจ์นี่เขาก็สามารถจะมาเอาชีสมีผักมีผลไม้กินอะไรพวกเนี้ยค่ะก็ดีนะคะแล้วก็การทำอย่างนี้
้มันก็ต้องมีคนที่เสียสละนะคะทุ่มเทเวลาก็จะต้องมีพวกวอลันเทียร์ที่มาเช็คนะคะว่าอาหารอันไหนมีอายุเท่าหมดอายุหรือยังอะไรเงี้ยแล้วก็มีข้อห้ามว่าอย่าเอาอาหารที่หมดอายุมาใส่อย่าเอาอาหารที่เป็นเนื้อสดมาใส่อะไรพวกนี้ในฟรีซนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ปัญหานะคะในเรื่องของฟู้ดเวสต์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอนุรักษ์ค่ะนิสิตเนาะมันก็ทำได้หลายรูปแบบนะคะมันแล้วแต่ว่าเรามีความรู้ในเชิงไหนแล้วก็เราถนัดในแบบไหนนะคะที่แน่ๆคือมันก็ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเนี่ยถ้าเราคิดว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาจริงที่สมควรแต่ต่อการอนุรักษ์ที่เราสนใจหรือว่ามี passion นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็จะเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะครูจะให้นิสิตดูเหมือนกับตอนแรกครูบอกว่าครูจะให้การบ้านเป็นวิดีโอนะครูลืมไปว่านั้นมันเป็นครูจะให้เป็นวิดีโอภาษาไทยดีกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์นกยูงในประเทศไทยนะคะนะเดี๋ยวครูจะโพสต์ลิงก์ให้นะคะแล้วครูจะทำเป็นอาสาเนาะเป็นการอนุรักษ์นกยูงในประเทศไทยเป็นอาจารย์จริงๆอาจารย์ของครูอีกทีนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สอนครูมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็พาครูไปช่วยทำการอนุรักษ์ในห้วยขาแข้งอะไรเงี้ยแต่อาจารย์เสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์เหมือนกับเป็นแบบคนแรกๆเลยที่เริ่มการอนุรักษ์นกยูงในประเทศไทยนะคะนิสิตอาจจะเห็นเดี๋ยวในวิดีโอก็จะมีคลิปแบบในจุฬาอะไรแบบเนี้ยนะนิสิตดูแล้วนิสิตสรุปมานะคะดูซิว่าในการอนุรักษ์นกยูงเนี่ยมันต้องใช้นะคะความรู้อะไรจะมันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรต้องมีความร่วมมือจากใครบ้างนะคะนั้นเน้นว่าในการอนุรักษ์เนี่ยมันต้องมีความร่วมมือจากภาคส่วนไหนบ้างนะคะเพื่อที่จะให้การอนุรักษ์เนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สำเร็จผลนะคะนะเป็นวิดีโอภาษาไทยพวกนั้นก็ดูง่ายนะคะฟังง่ายแล้ววิดีโอไม่นานเองค่ะเดี๋ยวครูจะโพสต์ลิงก์ให้กับ assignment นะคะวันนี้ก็เลคเชอร์ก็แค่นี้นะคะยังมีเวลาเหลืออีกครึ่งชั่วโมงนิสิตรู้เรื่องสอบมิดเทอมอะไรหรือยังคะเดี๋ยวครูหยุดแชร์นี้ก่อนวันเวลาสอบมิดเทอมอะไรรู้แล้วใช่ไหมอาจารย์เขาประกาศแล้วนะคะมีคำถามอะไรไหม